ษาพื้นแผ่นดินนี้ให้เป็นอนุสรณ์ของลูกหลานหลานเราขอนอบน้อมและกราบไหว้มือสำคัญก็คือมือวันขึ้นปีใหม่เล่าพ.ศ. 2564ขอแสดงความเคารพนับถือทานผู้ที่รับชมรับฟังรายการของ3กระบอกเสียงของทุกๆคนสุขและขอแสดงความเคารพนับถือคณะทีมงานขององค์การทบลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยมื้อนี้พวกเฮาก็แม่นรายการ3กระบอกเสียงและก็เป็นมื้อพิเศษที่จัดขึ้นในมื้อปีใหม่ลาวฉะนั้นในมื้อนี้ในบทพิเศษที่เฮามีมื้อนี้พวกเฮาได้มีได้เสื้อเสิร์นทางคณะ3กระบอกเสียงเฮาซึ่งมีฐานวัลลังคำสุขประธานพันธมิตรของเพื่อประชาธิปไตยในลาวและทานแขกประทุมทองประธานลาวพัดทินประจำประเทศสตราสบวกและพิเศษสุดมื้อนี้พวกเฮาได้เสื้อเสิร์นเพื่อเป็นเกียรติอยู่ในวันขึ้นฉลองปีใหม่ลาวพวกเฮาได้เสื้อเสิร์นยานอกอินดาวอนสุริพันธ์เป็นได้มาประกอบส่วนซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสที่เมืองมงเปลีเยฉะนั้นเพื่อได้การเริ่มต้นมื้อนี้เนาะเพื่อว่าให้พิธีของเฮาให้มันเป็นพิธีที่ว่าสุขสันต์วันปีใหม่และก็ในการประกอบส่วนของน้องอีน้องนี่เพิ่นจะได้มาเป็นแขกพิเศษและจะได้มาเปิดพิธีโดยการดนตรีร้องเพลงในเพลงอวยพรปีใหม่ฉะนั้นในเบื้องต้นมื้อนี้ก่อนจะเข้ารายการเนาะอีหยังก็ตามพวกเฮาอยากขอเสื้อเสื้อในคณะทีมงานของ3กระบอกเสียงเฮาเพิ่นเสนอตัวนะจังว่าอยากแสดงให้ทานพลังกับสุขเพิ่นเสนอตัวก่อนแล้วก็ให้ท่านแขกประทุมทองได้ส่งให้น้องอินดาวอนเอาขอเสื้อได้ทานพลังขอกับเจ็ดขอทานสบายดีปีใหม่2564มายังท่านผู้ชมติดตามรายการสามกระบอกเสียงซึ่งเป็นรายการทางทีวีได้นำขึ้นจัดขึ้นจะประกอบส่วนร่วมกันเห็นเปลี่ยนกันจากหลายภาคส่วนซึ่งตั้งอยู่หลายมุมหลายขีดอยู่ในโลกนี้จากประเทศฝรั่งเศสจากประเทศแคนาดาและจากสหรัฐอเมริกาในมื้อนี้กันอยู่ในวาระนะฉลองปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าพวกเราก็มีแขกพิเศษแค่วิเศษที่เข้ามากับเป็นลูกหลานของเขาเองเป็นเสื้อสายกับอพยพกับเส้นเดียวกันก็มีความกระตือรือร้นเข้ามาห่วงพวกเขากับมีการคัดคอมไปขอเสนอสนองถือให้ถูกต้องตามจิตใจเพื่อแสดงออกถึงความสมัครใจแห่งความมั่นเหนียวระวังคนลาวอยู่ที่ต่างประเทศนี้เพราะว่ามีของประเภทนี้มาทันธรรมอันนี้สำคัญที่สุดหรือไม่ลาวก็เป็นคันซิบอลและเป็นกิจการอันหนึ่งของศาสตร์ลาวของเขามีมาแต่โบราณกาลในเวลาอันสำคัญมื้อนี้ก็แปลว่าเป็นเข้ามาเป็นทางเฮากับรายการของเฮาเป็นมิเกียรติขอต้อนรับนี่นางอินดาวอนจากประเทศฝรั่งเศสเมืองมงเปลีไกลกันอันนี้จากประเทศอเมริกาขอถามสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่พี่น้องลาวฝรั่งเศสพี่น้องลาวอยู่ทั้งหลายประเทศแล้วก็พี่น้องลาวอยู่แคนาดาจากสหรัฐอเมริการายการมื้อนี้ของเฮาก็คึกคืนเต็มที่แต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังขอก่อนจะลงรายการลงลึกของรายการมันก็ขอให้เวลาให้ทานแขกจากประเทศปทุมทองจากประเทศฝรั่งเศสเสนอตัวขอเชิญนะทานแขกนะขอขอบใจทานพิธีกรและก็ขอบใจญาไอวัลลังประธานสภาขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยอีกท่านหนึ่งท่านพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับสมัครฟังได้มาพบกับรายการของ3กระบอกเสียงของไทยเฮาทุกๆวันศุกร์จาก4โมงปัดของประเทศฝรั่งเศสเป็นหอด6โมงและก็แต่ละเขตแต่ละทวีปมันก็บ่คือกันเรื่องชั่วโมงจังซั่นครับเจ้าจังอยากขอแสดงความภาคภูมิใจอีกเทื่อนึงที่ยินดีต้อนรับญาน้องอินดาวอนที่ได้เข้ามาประกอบส่วนซอยโอกาสเลิกงามยามดีมาอวยพรให้ทานพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามรับสมาฟังตามเหตุของประเพณีวัฒนธรรมที่ว่าเฮาเคยเฮ็ดกันมาก็บ่มีการหลงลืมและก็ได้สืบขยายถ่ายทอดตลอดมาขอขอบใจท่านพิธีกรขอขอบใจนับทานแขกประทุมทองและต่อไปนี่ก็เป็นแขกพิเศษเฮาอยากเสนอให้ญาติน้องอินดาวอนสิริพันธ์เนี่ยให้เพิ่นเสนอตัวเองและก็เตรียมการ
ประกอบส่วนอยู่ในการร้องเพลงอวยพรปีใหม่หลังจากแล้วการดินดนตรีแล้วการอยากให้ญาติน้องหันให้คำอวยพรกับพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาจังหวะเพื่อรายการพิเศษทั้งมื้อนี้อยากขอให้อินเดอะวอร์ดเสนอตัวแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติงานเฮาเอาขอเชิญเลยขอขอบใจสบายดีสบายดีทุกท่านขะน้อยชื่ออินเดอะวอร์ดเป็นลูกเล่าล้านเล่าอันอพยพเฮานี่แล้วก่อนอื่นขะน้อยสิมาร้องเพลงอันนั้นทรงบรรยากาศถึงพี่น้องลาวทั่วโลกอวยพรปีใหม่แล้วขะน้อยจังสิเอาอันอวยพรให้อันจะมาว่านานเว้า 2-3 ความให้ทรงพรนั้นเว้าให้กันต่อไปเนาะสิจัดการสิจัดอันเครื่องร้องเพลงเพลงอวยพรปีใหม่คือทุกปีเพราะว่าได้มอดเครื่องจังเว้ามันจังบ่ทุ่มหลายเจ้ามันสิทุ่มโพดเฮาได้เปิดเครื่องลอกน้ำกันก็ได้เด้อทานโอเคเอาเพื่อให้มันคึกคักทานจังซี่ปีใหม่ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพเอามาอวยซะฟังเด้อเสียงชาวนอกนี่ลิ้นซบแต่อันนี้บ่แม่นลิ้นเครื่องสร้างแดนนี้ให้ดินแดนสวรรค์มาสร้างแดนนี้ให้ดินแดนสวรรค์มาฟ้อนลำกันสลองวันปีใหม่ความทุกข์ที่เคยประสบจงอย่าได้พบผ่านอีกต่อไปสูญสิ้นไปเสียสิ่งที่เศร้ามองเคยสูญสิ้นไปเสียสิ่งที่เศร้ามองเคยความสิริไหลจงได้มาแทนที่เฮ้ยฮ่าหัวยิ้มเพื่อนเอ๋ยอย่าส่งไปเลยครั้งเดียวหนึ่งปีวันนี้มืองามยามดีวันนี้มืองามยามดีเฮามาสวัสดีสวัสดีปีใหม่หากเธอเจ็บสำคมคืนก็จงหลับลืมซึ้นสุขต่อไปหากได้สุขแล้วขออย่าแค้วคลาดไปหากได้สุขแล้วขออย่าแค้วคลาดไปเฮาขออวยใส่ให้ทุกท่านโชคดีเฮาขออวยใส่ให้ทุกท่านโชคดีบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว2,564บรรยากาศคือขึ้นเต็มที่สำหรับมันนี่นักร้องเสียงสดจากประเทศฝรั่งเศสนะอินเดอะวอร์ดเอาเครื่องเชิญเลยเชิญต่อไปเอาขอขอบใจเอาขอขอบใจนำญาติน้องอินเดอะวอร์ดสุริพันธ์อันโดดเรือที่ได้มาประกอบส่วนแล้วก็ขอแสดงความสนับสนุนสรรเสริญอยู่ในบทร้องบทรำแล้วก็เป็นนักศิลปินที่ว่ามีความเก่งกาจทั้งเฮาต่างนาโอกาสฮ่มเล่าเพื่อสันติภาพและภาษาธิปไตยขอสรรเสริญและความย่องย่อในการประกอบส่วนที่นี้และก็เพื่อเป็นเกียรติอีกทีนึงจังว่าอยากขอเสื้อเสื้อญาติน้องอินเดอะวอร์ดเพิ่นมีคำอวยพรอันใดจากวงปุริเย่เฮาถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ในทั่วโลกนี่ก็ขอเสื้อเลยเนาะญาติน้องเอาขอเสื้อเลยขอขอบใจอันก่อนอื่นเบิดอันข้าพเจ้าก็ดีใจที่สุดได้มาร่วมพิธีนั้นการนั้นรายการปีใหม่ของพวกทานของทุกๆองค์การและอันอยากมาขออวยใส่ให้พ่อทุกให้พ่อแม่พี่น้องลาวเฮาทั่วมุมโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญอันบ่ให้มีอันนั้นพยาธิโรคไข้หยังให้มีแต่ความมันสุขภาพเข้มแข็งสู้ต่อกับชีวิตและก็บ่ให้อันนั้นท้อถอยทุกมื้อนี้เฮาก็ว่านั้นอยู่ในโลกอันนี้มันมีโรคโควิดนี่ให้ทุกคนให้จงรักษาสุขภาพให้มันดีเพื่อว่าให้ได้สืบต่อชีวิตอันให้มันเป็นอันดีขึ้นและก็อยากกันขออันนั้นไว้อันขอนำอันนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จงให้ไปบรรดาอันนั้นกับมันหัวใจของพวกอันนั้นผู้นำยุคใหม่นี้ประเทศลาวหันให้จง
ให้เพิ่นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนนั้นความคิดแน่เพื่อประชาชนลาวเฮาบ่ให้โลกเพื่อว่าอันให้คนลาวเฮาหันอยู่ดีกินดีบ่ให้เพิ่นคือเห็นแต่พวกเพิ่นหลายให้มีแต่คือเฮานี่แหละเฮาเป็นลูกกันน่ะลาวล้านลาวเฮามาตกในอันนั้นเป็นอพยพบ้านเพิ่นแล้วก็ว่าให้เพิ่นคิดเห็นแน่พวกที่ไปตกทุกข์ได้พวกเฮานี่ทุกคนนี่อยู่ตกเอรบบจกตกอันนั้นอเมริกาอเมริกาเฮามีความเจริญรุ่งเรืองเบิดแล้วแต่เฮาก็ยังบ่สิ้นความห่วงใยนําลูกหลานที่มาตกอยู่เมืองดอยพัฒนาบ่หรือว่าตกเป็นการค้าทาสของสัตว์อื่นเป็นแรงงานอันนั้นสัตว์อื่นหั่นอันตัวนี้มันสิพาให้เฮาอันนั้นนอนกินบ่ได้นอนบ่หลับยังเป็นห่วงเป็นใยอันนั้นแต่สิ่งเดียวนี้สําหรับประเทศชาติเฮาแล้วก็พวกอยู่ทั้งในหั่นให้เพิ่นพยายามคิดเห็นพวกที่ทุกข์หั่นหลายๆเดี๋ยวนี้มันแม่นอันสัตว์อันนั้นศตวรรษที่ว่าทุกคนต้องเห็นใจกันมีหลายผู้มีหลายต้องให้ปันผู้บ่มีคือเฮานี่เงินเดือนเฮาก็บ่ได้หลายหากแต่ว่าเฮาต้องเฮาก็ได้คิดคือกันได้ว่าอันผู้ที่บ่มีกว่าเฮาเฮาก็ต้องได้กินได้ทานน้ําเพิ่นเฮาบ่จําเป็นดอกไปทานอยู่วัดอยู่ว่าหยังก็บ่กันขออภัยบ่ไปวัดไปว่าก็ดีอยู่หากแต่ว่าคันเฮาเฮ็ดบุญเฮาอยากเฮ็ดบุญนั่นๆในศาสตร์นี้สําหรับข้าพเจ้านี่เฮาแบ่งปันกันกินก็ได้เฮาก็แม่นบุญอันนึงอันศักดิ์สิทธิ์คือกันเพราะว่าเฮาอยู่ได้อยู่ดีกินดีแล้วเฮามาตกบ่อนดีแล้วให้เฮาต้องคิดเห็นพวกที่บ่มีกว่าเฮาหั่นเพราะว่าเฮานี่พวกเฮานี่เฮาคิดเว้าว่าเฮาโอเคเบิดทุกแนวแล้วคันว่าเฮาเงินเดือนเฮาซ้ํานี้เฮาก็ยังกลุ่มอยู่กลุ่มกินได้กินได้ทานอีกได้อันปันแบ่งกันกันคนทุกกินอีกและพวกเพิ่นเด้อันนั้นมีเงินมีค่ํามันมหาศาลต้องหันให้เพิ่นเห็นคิดเห็นประชาชนแน่บ่แม่นว่ามีเงินมีค่ําแล้วไปซื้อเรือลําใหญ่ซื้อหยังเฮ็ดไปโลเลไปเบิดแล้วก็บัดนี้พวกที่บ่มีอยู่มีกินหั่นเด้ให้คิดเห็นแน่เพราะว่าบาปชาตินี้นี่เห็นกับตาเอาเท่านั้นแหละก็คิดฮอดอันนั้นลูกลาวล้านลาวเบิดทุกมุมโลกบอกอันถึงสิทุกข์ให้ทุกข์ซ้ําผู้ขานี่ก็พอแล้วบ่ให้อันนั้นดอกบ่ให้อันให้มีความสุขกว่าซะค่ะสาธุเอาขอบใจนําน้องอินดาวอดอันนี้ท่านผู้ที่รับชมรับฟังอันนี้แม่นคําอวยพรจากชาวลาวเฮาที่มงเปลเยประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ขอย่องย่อสรรเสริญอินดาวอดอีกคือนึงที่ในความสามารถอันนี้จังว่าจากผลของการรายการพิเศษของการขึ้นปีใหม่ลาวประจำพุทธศักราช2564นี้มื้อนี้เฮาก็ถือว่าเป็นวันสิริมงคลและก็เป็นวันที่ว่าพวกองค์การร่วมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี้เป็นรายการพิเศษที่สุดสำเนื่องรับเดือนเมษายนวันที่16นี้เพราะว่าองค์การร่วมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยมื้อนี้พวกเฮาจะได้โฮสต์เรื่องการออกอากาศ3รายการพวกเขาจะได้ออกอากาศสด3รายการมื้อนี้คือในภาคตอนเช้ามื้อนี้เวลานี้พวกเราก็ได้ออกแบบสม่ําเสมอในรายการ3กระบอกเสียงและเฮาก็ได้เชื้อเชิญญาน้องอินดาวอนสิริพันธ์นี่เพิ่นมาเปิดเป็นพิธีพิเศษและตัวที่2พวกเขาจะได้มีรายการพิเศษอีกจากการอวยพรปีใหม่จากคณะบริหารคณะที่ปรึกษาและคณะสภาเพิ่นจะมาได้จัดพิเศษในภาคตอนเที่ยงมื้อนี้ในเวลา4:30 ภาคตะวันตกหรือว่า 4:30 ของภาคตะวันออกหรือว่า 4:30 ของภาคตะวันตกในภาคเหนืออเมริกาและอยู่ทางออสเตรเลียเองเพิ่นก็ได้จัดรายการพิเศษอีกในมื้อนี้และก็ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งโทรทัศน์ของขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวประจำสหรัฐซึ่งแม่นญาณน้องทาวอนวิลวอนซึ่งเป็นผู้นําอำนวยการก็ได้ถ่ายทอดสดพร้อมด้วยองค์การอำนาจประชาชนก็ได้ถ่ายทอดสดในการถ่ายทอดสดของประเทศออสเตรเลียนั้นจัดเป็นเวลา 20:00 ในเวลา 20:00 ของภาคตะวันตก
หรือว่าในเวลา17โมงทางภาคตะวันตกและเวลา20โมงหรือว่า8โมงแรงทางภาคตะวันออกอันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงติดตาม3รายการมื้อนี้เป็นรายการพิเศษที่สุดฉะนั้นในเบื้องต้นมื้อนี้ก็ครับเจ้าก็ทวนขึ้นอีกในคําอวยพรของญาณน้องอินดาวรสุริพันธ์นั้นในปีใหม่พุทธศักราช2564นี้เพิ่นให้บทเรียนแก่ชาวลาวของบททุกคนคือหยังหมายความว่าตามข้าพเจ้าได้เก็บกรรมนี้หมายความว่าเพิ่นเฮียพ้องให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นแผ่นดินลาวก็ดีอยู่ในทั่วโลกนี้ให้ฮู้จักแบ่งปันผลประโยชน์เพราะว่าปีใหม่ลาวปี2564นี่แม่นปีแห่งการแบ่งปันผลประโยชน์ต้องคิดเห็นซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีกินมีอยู่เพราะว่าอยู่ในระยะการแพร่ขยายระบาดของพยาธิโควิด-19และโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ในการปกครองระบอบพรรคเดียวของสปปลาวนั่นการแบ่งปันผลประโยชน์นั้นมันบ่ทั่วถึงกันคือกันกับประเทศประชาธิปไตยที่เฮาได้อาศัยอยู่หมายความว่าอยู่ในบอนเฮาอยู่นี้หมายความว่าความแตกต่างระหว่างผู้ถูกผู้ห่างนี่บ่มีความแตกต่างเนี่ยหมดทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันในการเบิกแยกของรัฐบาลของการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ว่าอยู่ในการระบบพรรคเดียวนี่มันเห็นจ๋าแจ๋งใน45ปีผ่านมาจากบทที่เพิ่นเอิ้นว่าว่าแหละคนห่างก็แม่นมีเงินหลายที่สุดผู้ทุกข์ก็ทุกข์หมายความว่าเพิ่นว่า The poor get poorer the rich get richer แบ่งสังคมเฮาให้เป็น2ส่วนสั่นผู้ทุกข์ผู้ยากแม่นเขาขาดแรงแกงขาดหมอผู้หาผู้มีอำนาจแม่นมีวาสนาด้วยการสราดบังหลวงด้วยการใส่อำนาจเผด็จการคมเหงเต็กๆพ่อแม่พี่น้องนี่เต็งอันนี้แม่นสังคมที่เฮาบ่ฮับต่อไปแล้วอันนี้ก็แม่นโซลูชั่นแม่นการแก้ไขของปีใหม่ลาวเฮาในปีสิมามันจะเป็นแนวใดในการให้อวยพรปีใหม่นี่เฮาก็เห็นหลายองค์การมาอวยพรแล้วก็เฮาก็ดีบกดีใจเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ลาวเป็นมือพิเศษเด้แล้วก็เฮาก็เห็นสิ่งที่สำคัญหันมาก็ว่าบ่แม่นแต่เฮาได้อวยใส่ให้พ่ออยู่ในพ่อแม่ชาวลาวเฮาที่อยู่ปุ่นทะเลแล้วก็พร้อมเดียวเฮาก็ขอแสดงความย่องย่อสรรเสริญอีกประธานสหายคนใหม่ของสปปลาวเพิ่นก็ได้อวยใส่ให้พ่ออีกก็ว่าฉะนั้นแหละจะว่าในคําอวยใส่ของสหายประธานสปปลาวนี่ซึ่งแม่นประธานสหายทองรุ่นศิสุริตนี่คําอวยพรเพิ่นมีหยังแหนและอันนี้พวกเขาจะได้มาฟังน้ำกันเบิกเกี่ยวว่าอยากขอเชิญให้ญาณน้องวีระวรเขาเพิ่นยิ่งคลิปขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ยิ่งทั่วโลกและเขาจะมาเบิ่งในมุมมองขององค์การพรมลาวเขานี่จะมีการตอบโต้แนวใดเนาะเอาอันนี้ขอเชิญญาณน้องวีระวรเขายิ่งคลิปขึ้นขอขอบใจข้าพเจ้าก็ขอฝากความคิดถึงพี่น้องเสื้อสาลาวอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันวายหนามาหาประเทศที่เป็นบ้านเกิดของเสื้อเผาพงพันธุ์ของตนเพื่อร่วมกับประชาชนอยู่ภายในประเทศสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติอันแสนหักของพวกเขาให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมมีความสมัครใจปองดองมีประชาธิปไตยยุติธรรมและสิวิไลยิ่งยิ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ขอฝากความคิดถึงพี่น้องเสื้อสาลาวอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันวายหนามาหาประเทศที่เป็นบ้านเกิดของเสื้อเผาพงพันธุ์ของตนเพื่อร่วมกับประชาชนอยู่ภายในประเทศสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติอันแสนหักของพวกเขาให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมมีความสมัครใจปองดองมีประชาธิปไตยยุติธรรมและสิวิไลยิ่งยิ่งขึ้นในโอกาสนี้เอาขอขอบใจนำสหายทองรุ่นศิสุริตเนาะประธานคนใหม่ของสปปลาวก็ได้ขึ้นมากำบริหารนาทีประธานประเทศหมายความว่าก็ได้ประมาณ3อาทิตย์ซึ่งว่าในคําอวยใส่ให้พ่อนี่ก็จึงว่าพวกเฮาก็ยังมีปริศนาอยู่หลายคนก็คนลาวเฮาก็
แสดงว่ามีความเปลี่ยนแปลงบ่ในคำบอกหรือว่าเป็นลักษณะปฏิบัติมาเคยปฏิบัติมาใน45ปีฉะนั้นเฮาจึงว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็อยู่ในสังคมใหม่แล้วก็อยู่ในสปป.ลาวนี่หมายความว่าเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดในของสปป.ลาวเจ้าต้องเป็นคนแบบใหม่เห็นบ่เจ้าเป็นคนแบบใหม่เจ้าต้องเป็นคนเปลี่ยนแปลงใหม่และก็เจ้าต้องเป็นคนหันเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจะไปสู่ระบบที่โปร่งใสฉะนั้นในคำให้พรของสหายท่องรุ่นศิสุริตนี่พวกเข้ากับถือว่าเป็นคำที่ในทาบวกแต่ว่าเมื่อเห็นคำให้พรดังกล่าวนี่พวกเข้ามีแถลงการณ์แนวใดขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยต่อคำให้พรของสหายท่องรุ่นศิสุริตนี่ฉะนั้นมันอยากขอก่อนประทุมทองได้เอาบทแถลงการขององค์การฮุบเล่าต่อคำให้พรของประธานประเทศนี่มีอย่างแน่ขอเชิญเลยท่านแขกขอขอบใจเปิดเสียงเลยแขกโอ้ยขอขอบใจท่านพิธีกรเนาะครับเจ้ามีแถลงการหรือว่าจดหมายเปิดซองแนะนำองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยจดหมายเปิดซองใส่ตั้งข้อมเหี่ยงห้องถึงคณะการนำสูงสุดอำนาจบริหารทุกระดับอำนาจนิติบัญญัติผู้แทนประชาชนทหารตำรวจปรัชกรพ่อค้าเจ้าขายพระสงฆ์สามเณรประชาชนทั่วไปพร้อมพี่น้องชาวอพยพลาวทั่วทุกมุมโลกที่นับถือความเห็นขององค์การโฮมเราเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยหลังจากคำอวยพรปีใหม่ของท่านประธานประเทศสปป.ลาวเนื่องในโอกาสปีใหม่ลาวในมือวันที่14เมษายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาคนลาวหลายล้านคนคงได้ฟังคงได้ติดตามเบื้องฐานประธานประเทศคำอวยพรที่เป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนลาวเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่พร้อมถือโอกาสส่งถึงเสือสารลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและเฮียกห้องถึงพี่น้องรวมสารลาวในต่างประเทศให้พากันลบลาวตาวขึ้นเมื่อรวมกันสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์เพื่อจะได้ฟื้นฟูชีวิตเพื่อนรวมสารให้ดีขึ้นนับว่าเป็นครั้งสำคัญที่สะเล่าอยู่นอกภายหลังที่ได้อพยพหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากปี1975ย้อนระบอบประเทศการคอมมิวนิสต์ที่ฐานประธานประเทศยังบ่หลงลืมหับหู่ว่ายังมีคนลาวเป็นจำนวนหลายแสนคนได้แตกหนีไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกจึงขอขอบใจเคยคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าคนลาวส่วนหนึ่งจะมีความโหดหายถึงขนาดนี้ได้เพื่อแสวงหาอิสรภาพในการถือขับคู่จากองค์การขาหลวงใหญ่ของสหประชาชาติว่าโดยอพยพแล้วสถานภาพเดิมคือมีสัญชาติลาวก็เลยกลายเป็นคนที่บ่มีสัญชาติตกไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกบ่มีคนลาวคนใดเลยที่ได้ตัดตนเองออกจากสันสาดลาวจึงหวังอย่างยิ่งว่าคงจะเข้าใจและหับหู่ตามนี้ส่วนคำเรียกห้องของท่านประธานประเทศเป็นนิมิตอันดีเลิศเป็นการเปิดสักรัดใหม่ที่จะนำไปสู่การถอนโฮมสาดลาวการดำรงตำแหน่งประธานประเทศของท่านต้องรุ่นศิสุริตลาวทั่วทุกมุมโลกมีความหมั่นใจและเสื่อว่าพนธานคงจะใส่ตำแหน่งสูงสุดนี่ฝากสิ่งดีๆให้เป็นประวัติศาสตร์แค่ได้จารึกไว้เป็นผู้เริ่มและบ่งชี้แนวทางให้คณะนำพรรครัฐได้ลงมือว่างออกตัวบทกฎหมายทุกด่านเพื่อค้ำประกันและให้ความสะดวกในการอวยหน้ากลับมาบ้านเกิด
ของเสื้อเผาพงพันลาวช่วยกันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากสุขอยู่ให้ลาวได้ลุดพ้นกลายเป็นประเทศพัฒนาฉะนั้นจึงขอเหียกห้องไปถึงลาวในประเทศจงสบายใจได้แล้วเลิกเศร้าซะคิดว่าคนลาวมาแต่นอกจะมาแย่งสิ่งเอาทรัพย์สมบัติมันญาติแย่งแบ่งเก้าอี้ตั้งนั่งคนลาวนอกผู้ที่มาห่วมสร้างเศรษฐกิจและอนาคตของชาติลาวนั้นคนรุ่นใหม่จะมาซอยฟื้นฟูเศรษฐกิจมาแข่งขันกันกับบริษัทต่างประเทศที่มาตั้งตัวอยู่ในลาวแต่บ่หักเอาคนลาวเขาเฮ็ดเบียกตามจำนวนโควต้าที่กฎหมายลาวบ่งสิเขาบ่ได้นับถือกฎหมายแรงงานลาวแต่นี่ไปเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ปัญหาปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวและปัญหาหนี้สินที่ท่วมล้นย้อนความหู้เฒ่าบ่ทรงถึงการของคณะนำรุ่นเก่าๆได้สร้างไว้ที่พนักทานนายกผู้ใหม่และทานคำพันผู้ใหม่ทานคำพันวิภาวันถือเป็นวาระของศาสตร์ที่สำคัญที่สุดพ้นเด่นต้องได้หีบฝ่าวแก้ไขด่วนที่สุดพวกเข้าองค์การโฮมลาวและเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเห็นพร้อมนำที่สุดและเห็นปัญหานี้มานานแล้วเพราะการใส่จ่ายแบบฟุ่มเฟือยหรือเกินความสามารถจะนำศาสตร์ไปสู่วิกฤตแน่นอนฉะนั้นเพื่อสอกหาสองทางออกซอยกันผู้นำลาวจะต้องให้ความสำคัญและส่งเสริมภาคเอกชนให้หลายขึ้นเพราะจะมีเวียกให้คนลาวเฮ็ดแก้ไขปัญหาคนว่างงานเสียดายที่สาวหนุ่มลาวที่หาวหันต้องได้พากันไปออกแห่งงานอยู่ในต่างประเทศดังที่หูกันดีส่วนภาครัฐจำนวนรัฐกรมีหลายโพดแล้วหัดจะมีรัฐจะบ่มีบอนห้องหับอีกก่อนจะได้เป็นพนักงานรัฐก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคเสียก่อนต้องมีเส้นมีสายเสียก่อนต้องได้จ้างแต่จ้างแล้วก็ยังบ่แน่นอนจะได้เข้าเฮ็ดเป็นสมาชิกพรรครัฐกรของพรรครัฐอีกและก็บ่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนมีการศึกษาอยู่เสมอจึงได้กลายเป็นหนึ่งในต้นเหตุจึงมีการซ้อลาดบังหลวงสำหรับคนรุ่นเก่าๆบรรดาอดีตผู้นำในระบอบเก่าที่เคยเป็นปรปักษ์กันมาก่อนเคยต่อสู่ตอน1945ถึง1975นั้นได้พากันตายไปหมดแล้วส่วนสำหรับอดีตผู้นำที่เคยได้ต่อสู่และมีอำนาจหลังวันสางตั้งสปป.ลาวก็คงตายไปเช่นกันจึงหวังว่าความโหดหายความเครียดแค้นความอาฆาตบาดหมางกันที่เคยมีมาก่อนนั้นคงจะเหือดหายสาบสูญและตายไปนำพวกเพิ่นหมดแล้วที่บอกจำพวกคนที่จะกลับคืนมาประเทศนั้นคงจะแม่นพวกพ้นเกษียณออกกินเบียร์บำนาญมีอายุ60 70 80ขึ้นไปที่จะกลับคืนมาพักผ่อนในตอนบั้นปลายของชีวิตอยากไปสมแรงท่องเที่ยวเต้นเนื้อถึงไตเบิ่งความสวยงามของธรรมศาสตร์บ้านเฮาเพราะคนพวกนี้ก็เกิดใหญ่ในปางสงครามซึกเสือเหนือไตจะไปทางใดระวังเมืองต่อเมืองก็บ่มีความปลอดภัยการท่องเที่ยวนี่อาจจะนำลายใดมาสู่เพื่อนพี่น้องการสร้างเคหสถานเพื่อเป็นบ่อนพักเซ้าคนแก่ชราอาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างลายครับเข้าสู่ประเทศจะมีเวียกให้แก่คนท้องถิ่นได้เฮ็ดโดยบ่ต้องไปไกลจากบ้านดังสาวหนุ่มปัจจุบันนี้พวกเฮาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดเศร้าในการสงสัยคนลาวด้วยกันอีกบ่มีไผจะฮักลาวเท่ากับลาวเฮาฮักกันดอกอันคนต่างชาติเขามายุแย่เฮาฮักทานประธานประเทศทรงคำเหียกห้องถึงคนเสื้อสาดลาวอยู่ต่างประเทศให้พากันอวยหนากับคืนเซนนี่คณะนำพาคงจะได้ตกลง
ห็นเป็นเอกภาพกันแล้วภายในกลุ่มการเมืองศูนย์การพรรคเพราะในหลายปีที่ประเทศมีความสงบมีเสถียรภาพบ่มีปัญหาระบบการปกครองเข้าขันมาตรฐานมีเครือข่ายตั้งหน้าเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดของพวกที่บ่หวังดีต่อสาสนั่นมันคงตกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องลงมือออกดำรัดเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยของเสือสาดเล่าที่มีจุดประสงค์อยากกลับบ้านโดยเริ่มจากการลบล้างวีซ่าฮับฮู้ในความเป็นเล่าจะเป็นบาดกล่าวอันสำคัญยิ่งในการทอนโฮมซาดในขันต่อไปก็จะเป็นประเสียประวัติศาสตร์เล่าได้เคยบันทึกไว้ที่ผ่านมาคือหลังจากวันที่2ธันวาคม1975ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหายแห้งที่สุดเขาใส่ปวงส่วนเล่ามีความปั่นป่วนที่สุดวิสัยจะทนได้หรือวิสัยจะทนได้เพื่อเป็นการอโหสิอภัยให้แก่กันมือหนึ่งเล่าทางศาสตร์ควรจะพากันจัดงานบุญมหาศาสตร์ใหญ่ขึ้นเพื่อส่งผลบุญกุศลไปถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ใดล่มหายตายไปย้อนเหตุหายในข่าวนั้นและพากันปฏิญาณตนว่าเหตุหายจะบ่เกิดขึ้นมาอีกเท่าไหร่การเมืองบ่มีสิ่งใดคงตัวและแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของโลกตามยุคตามสมัยดังเฮาจะเห็นใดคือเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาในเมื่อศตวรรษที่20ก็เคยได้สู้รบตบตีกันและในศตวรรษที่21นี้ก็ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันดีต่อกันส่วนสำหรับฝรั่งเศสและเยอรมันก็เคยเป็นคู่ปรปักษ์กันใน2สงครามโลกใหญ่พอเมื่อ20ปีที่ผ่านไปโดยท่านในพลเจเนราลเดโกลและผู้นำของเยอรมันก็ได้พากันออกแนวคิดในการเสริมสร้าง การเข้าร่วมกันเป็นสหภาพยุโรปขึ้นส่วนลาวเฮาผู้มีเสื้อศาสตร์เผ่าพันธุ์อันเดียวกันแท้ๆก็ควรจะถือเอาเป็นตัวอย่างของประเทศทั้งสองนี้พยายามพากันลืมไปเถอะลืมไปเถอะละน้อยทำใจให้ได้สร้างบรรยากาศระหว่างลาวก็จะดีขึ้นจงเริ่มคิดกันซะบ่ให้มีไผเป็นผู้แพ้เลกะบ่ให้มีไผเป็นผู้ชนะจงอยู่ร่วมกันโดยสันติประชาชนคงจะหังมีผาสุขมีความปองดองสามัคคีกันมีประชาธิปไตยมีความยุติธรรมประเทศจึงจะสิวิไลเมื่อนั้นประเทศลาวจะได้กลายเป็นชาติใหญ่มีเอกราชอันแท้จริงและบ่เป็นหัวเมืองขื่นของผู้ใดอีกต่อไปขอให้ลาวทั้งศาสตร์ในทั่วโลกจงได้พบแต่ความสุขความเจริญสดชื่นสมหวังตลอดปีพุทธศักราช2560ทีนี้ด้วยเทอญสาธุขอขอบใจเอาขอขอบใจนำบทแถลงการขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเนาะอันนี้จะว่ามาบัดนี้พวกเขาจะมาเบิ่งมุมมองของประธานสภาภาคีเฮานี่ซึ่งเป็นท่านวรังคำสุขซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องธรรมนูญขององค์การโฮมเล่าและก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องกฎระเบียบการปกครองขององค์การโฮมเล่าต่อสภาพการดังกล่าวต่อคำให้พรของประธานประเทศของสปปลาวที่เอามาและก็คำแถลงการขององค์การโฮมเล่าจังหวะในมุมมองที่ได้ศึกษาวิจัยค้นคว้าเบิ่งบทแถลงการหรือว่าเป็นบทปริศนาของประธานประเทศนั้นท่านมีความคิดความเห็นแนวใดจังหวะอยากให้ท่านวันลังเฮาเพิ่นมีความคิดความเห็นและต่อไปก็แจกให้น้องอินดาวอนเพิ่นเตรียมมีความคิดความเห็นคือกันในนามประชาชนที่อยู่ที่อยู่มงเปลีของประเทศฝรั่งเศสเนาะเอาขอเชิญท่านวันลังครับสุขขอขอบใจเจ้าขอขอบใจน้ำท่านเกือบต่อการรีสปอนส์ถึงคำอวยใช้ให้พ้นหรือการเสื้อต่างๆของหัวหน้าประธานประเทศข้าพเจ้าจะขอ
เด้งเวลาเอาไว้ทั้งหลังครับเพื่อจะข้อมีสองภาคส่วนสำคัญมื้อนี้ที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกผ่านทางทีวีคนอื่นแม่นจะขอแสดงความขอบใจมายังนางอีดาวอนจากเมืองมงเปลีประเทศฝรั่งเศสที่เข้ามาให้เกียรติในรายการเป็นลูกเล้าละล้าคนหนึ่งที่หนีออกจากประเทศชาติบ้านเมืองมาได้40กว่าปีแล้วขอขอบใจในคำอวยพรวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2564อยู่ในนั้นมันมีความหมายสำคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าจับใจได้เป็นคำวิงวอนห้องขอส่งถึงคณะนำโซโปปัวลาวอยู่ในประเทศให้แก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนลาวที่เป็นปัญหานักงงที่สุดที่ได้ทนทุกข์ทรมานมาได้45ปีแล้วได้แสดงออกว่าความเห็นแก่ตัวของพวกพรรคและคณะบริหารประเทศนี่ถึงมีความฟุ่มเฟือยการรุ่นเหลือต่างๆความห่างความมีอันนี้แสดงได้ออกจากคำเว้าอยู่ในกลางสภาของท่านผ่านคำวิภาวันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ว่านี่นักแต่คนได้นำออกมาเว้าข้อห้องมายังขนาดนำอยู่ในสปปลาปัจจุบันนี้ให้เบิ่งให้แย้งให้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนของอันลาวของพวกเขาและจากใจจริงในนามของลูกลาวหลานลาวคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศก็ได้จำใจหนีจากประเทศชาติบ้านเมืองมาเด้อนั่งเดียวกับผู้ใครนั่งเดียวกับพวกเขาทุกคนที่นั่งอยู่นั่นเนี่ยเมื่อพวกเขาตั้งใจอย่างอันนั้นหนีป้าประเทศมาดังคำกล่าวที่ว่าโฆษณาชนเสือสร้างแบ่งแยกหลายลาวให้พลิกกันเถียงกันพวกเข้าใจกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดปีนี้ปี2564นี่เป็นบรรยากาศใหม่ก็ว่าได้เป็นวาระใหม่ก็ว่าได้เป็นปีใหม่ก็ว่าได้เวลาวันเวลามันก้าวเดินขึ้นไปถ้าพวกเขาบ่แก้ไขปัญหาเราช่วยกันมันจะบุ้ยไผมาช่วยแก้จะบุ้ยไผหักเราทอกันกับเราอันนี้มันก็อยู่ในคำเบ้าของนี่นางจุนอินดาวอนที่เขามาวนรายการข้างตะบิดข้าพเจ้าก็พวกเขาก็ได้รับเกียรติต่อไปบาดนี้มันเรื่องสำคัญเป็นเรื่องการเมืองข้าพเจ้าสิว่าตามใจจริงลดตามความรู้สึกและการตีราคาของข้าพเจ้าท่านทงนุ่นสีสุริพลได้ก้าวคำป่าใสการยืนก้าวคำป่าใสของคนก็โต๊ะก้าวคำป่าใสโพเดียมมันกว้างใหญ่ไพศาลหมายเขาว่าผิดปกติลาวเป็นประเทศมีไม่หลายและประเทศไม่หลายทั้งหลังหันทั้งหลังของคนเดือดทานบุษบกท่านสังเกตเขาพระเจ้าสังเกตได้เมนหุ่มกาขวดสัญลักษณ์ของเราของพวกเขา45ปีสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นมันสัญลักษณ์ที่เป็นห้องว่าสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยวัฒนธรรมบอลเอกราชเอกภาพนะอันนี้มันสัญลักษณ์ของคน45ปีแล้วมีเกิดขึ้นบนของดังกล่าว5อย่างนี้เกิดขึ้นบ่ได้แต่ข้าพเจ้าจะขอติยาคันนี้คำเรียกห้องของคนนั้นที่15ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ยินนี่เป็นคำตีราคาเป็นการว่าและการเสื้อเสริญเทวดามันมีหลายขั้นหลายตอนท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพคำว่าเสื้อนมันจะบ่ได้จูงคิดใจหรือเสื้อคิดใจข้าพเจ้าและก็หลายคนอีกที่ต่างประเทศให้หลงเสื้อมากลับคืนเมื่อใดเมื่อสร้างสร้างสามประเทศมันมีหลายคนนั้นยินดี to do more ท่านแขกท่านต้องรู้ต้องเห็นหลายคนนั้นสเต็ปต่างๆขั้นตอนต่างๆอ่ะมันมีหลายแนวทิ้งที่คุณประกาศมาหันมันถูกต้องนะข้าพเจ้าเห็นแล้วก็ดีใจก็จะเพียงบาทเก้าตับอิดสื่อมันนี่หลายอันหลายแนวที่เสื้อเสื้อหายลาวนอกกลับคืนเมื่อเขาบอกท่านได้บอกถึงความปลอดภัยเขาบอกได้บอกเรื่องถึงสิทธิเขาบอกได้บอกถึงกฎหมายปกป้องสิทธิของประชาชนลาวจะว่าออกมาอะไรอันนี้กลับขึ้นมาอีกการว่าของคนนี้เป็นผู้ตัดพิษที่ผู้นำสูงสุดคนเดียวประธานประเทศบอกแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคำประกาศสนิทเดียวกันนี่นี่ได้นำออกมาบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ท้ายสุดมาคุณลาวนอกที่หลงเสืออยากจะกลับขึ้นเมืองบ้านคว่ำอันหนาวให้เดียงสารแต่กลับขึ้นเมืองบ้านแล้วถูกกันแกล้งแล้วก็แก้แค้นบางคนก็ได้เสียชีวิตนานาประการปัญหาตัวนี้นี่ให้ท่านทั้งนุ้นคือแล้วก็คณะของท่านคณะบริหารเจ็ดให้คืนพิจารณาเด้อเครดิตของพวกท่านบ่อยากดีกันไปแล้วในสายตาของข้าพเจ้าเด้อนี่ก็หลายคนอีกคนเราบ่แม่นว่าแต่บ่สื่อแล้วสิว่าแล้วกลัวคนลาวอยู่ต่างประเทศนี่จะกลับขึ้นเมื่อบ้านนั่นน่ะ
ว่ามันจะกลับขึ้นเมื่อนอยากขึ้นมาสร้างสร้างตาบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองอันนี้อยากให้พวกทานขนาดคนทุกหลังให้นอนขึ้นดีๆว่าลาวนอกเนี่ยที่ขึ้นเมื่อบ่ดังที่ทานว่าเฮเอเมื่อฟังคำว่าของทานต้องรู้ในบาทเดียวมันจะบ่เป็นได้เด็ดขาดเพราะว่าพวกเขามีบทเรียนผ่านมาแล้วได้ซิมรสชาติอันแสนแสบมาแล้วอันนี้มันคำว่าคุ้มกิเลนของข้าพเจ้าส่งกลับคืนตอบในคำเสียเสริญของท่านทองลุนศรีสุริขอขอบใจเอาขอขอบใจในมุมมองของประธานสภาภาคีขององค์การของเราเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยอันนี้มันมีความหมายที่สุดคือท่านวรังได้ตอบโต้แล้วก็อันนี้แล้วก็ต่อไปนี่อยากขอเชิญคำเห็นจากญาณองอินดาวอนสุริพันธ์นี่ในนามประชาชนผู้หนึ่งที่ให้ความเห็นซึ่งว่าเป็นผู้ที่เคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศกับเป็นเวลาหลายกว่า40ปีแล้วบัดนี้นี่ในความเห็นของชาวลาวที่พ้นทะเลทั่วไปนี่แหละจะมาอยากให้ญาณน้องนี่ให้ความคิดความเห็นแนวใดในการให้พรปีใหม่ของสายทองรุ่นฮะแต่ศิษย์ริกนี่เนาะอันนี้ก็เป็นคำที่ว่ามันเนี่ยเป็นคำที่ว่ามันบ่เป็นปกติคือท่านประธานบัลลังก์เพิ่นได้บอกมันบ่แม่นของธรรมดาดอกมันผิดปกติอันนี้จะว่าอันนี้อยากให้มุมมองของประชาชนลาวที่พ้นทะเลคือญาณน้องฮะอินดาวอนสุริพันธ์นี่มีความคิดความเห็นแนวใดเอาขอเชิญเลยเอาขอขอบใจญาณน้องตามความคิดอันตื่นๆของอันนั้นน้องนี่คิดว่าอันทานท้องรุ่นนี่ถ้าหากเพิ่นเว้าแท้เว้าแท้แล้วก็อันนั้นเจตนาดีแท้มันก็จะเป็นอันดีคือกันเฮาก็สิเว้าว่าเฮาต้องแปลไป2แง่มแง่มนึงเฮาคิดว่ามันเป็นอันนั้นสิ่งบวกโพซิทีฟสําหรับพวกเฮาคือกันเพราะว่าในสิ่งที่เพิ่นเก็บไปเว้าหั่นมันก็ต้องแม่นว่ามันผลงานที่ลาวนอกหั่นได้ห้องขอเฮียกห้องให้เพิ่นเป็นนั่นๆอยากเปลี่ยนคือกันเพราะว่าแต่ก่อนมาหั่นเพิ่นก็บ่เคยคิดเด้บ่เคยอยากคิดอยากกันห้องขออีหยังบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นห้องขอจังซี่หากแต่ว่าถ้าหากว่ามาจากใจจริงแท้หั่นมันก็เป็นการดีคือกันคั่นว่าเพิ่นบ่ยั่วให้เอายั่วคนลาวนี่เมื่อขาอีกข้าพเจ้าต้องเว้าซื้อเว้าแจ้งแบบนี้เพราะว่าในเวลานั้นมันเป็น2เหลี่ยมมีด2คมถอนโลกมีแล้วประวัติศาสตร์อันนั้นๆห้องเขียกห้องเมื่อให้เอาเล่าเมื่อขาเพราะว่าในเวลานั้นถ้าเฮาเมื่อถ้าเพิ่นอันนั้นคนลาวลังเมื่อแล้วมันน่ะนะยั่วไปขาก็แสดงว่าผู้นําลาวนี่บ่แม่นลาวเฮาต้องเข้าใจจังซี่ตามอันนั้นค่ะพระเจ้าเข้าใจนี่เข้าใจแบบนี้เฮาสิมาคิดว่าห้องเพิ่นห้องเมื่อเลยให้พากันลังแลนเมื่ออันมันก็ต้องมี security ของพวกเฮาคือกันบ่แม่นว่าเฮาสิหาวได้หาเมื่อแล้วก็คั่นเฮาเมื่อนี่แม่นลาวนอกนี่เมื่อนี่มีแต่มีเมื่ออยากเมื่อสร้างประเทศชาติเด้อเพราะว่าข้าพเจ้านี่ขอเว้าแนวนึงอาจจะดนอันนั้นดนใส่เวลาน้อยนึงเพราะว่ามีหมู่เฮียนหนังสือเขียนหนังสือนํากันแต่น้อยๆขึ้นมาพุ่นแล้วหมู่ประเทศแขกอ้อมแอมเมืองฝรั่งนี้เขาประเทศเขาเจ้าหันมันหังมีเพราะว่าหยังเพราะว่าเขามีอันนั้นดุบหรือนาชันนาลิตี้เขามีสัญชาติเขามีสิทธิ์มีสัญชาติฝรั่งและสัญชาติเขาเจ้าเขาเจ้าค้นเศรษฐกิจเมื่อสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองเขาเจ้าจนเจริญย้อนพวกนี้นี่ก็บ่แม่นของคอยเพราะฉะนั้นลาวเฮาถ้าหากว่าเพิ่นให้สัญชาติดุบอันนั้นนาชันนาลิตี้นี่กับเมื่อนี่ก็เป็นการดีเป็นหยังเพิ่นบ่ให้มันต้องมีอันนั้นแผนสอนแผนเพราะว่าคนลาวผู้นําลาวนี่บ่แม่นลาวเพราะว่าลาวคั่นลาวอยากให้ลาวเจริญหั่นมันเจริญหลายแล้วประเทศเฮาประเทศน้อยๆนึงเพราะว่ามันอาจจะบ่มีคนถูกแบบนี้แบบจริงที่พวกเฮาเคยเมื่อเห็นนี่มันบ่เคยมีจักเทื่อในประวัติศาสตร์ลาวเฮาคั่นว่าเฮาแตกมาหลายปานนี้แล้วเมื่อบ่แม่นเว้าให้พวกเพิ่นแต่พวกลาวออกมานี่นะกุ้มกันคือกันส่งอันเลี้ยงอันนั้นคนทุกข์ในประเทศลาวเฮาก็กุ้มกันคือกันถ้าหากว่า
พวกผู้นำลาวนี่บ่มีปัญญาบ่บ่มีปัญญาติดแท้บ่เบิ่งประเสริฐอันนั้นๆประชาชนลาวเฮานี่อันนี้มันเป็นความเจ็บแสบของที่ว่าเฮาเคยเป็นอพยพเขาไล่ขาเฮาเฮามาเฮาเป็นอพยพมาเฮากลับเมื่อแล้วเฮาเมื่อเห็นแบบนั้นอันเฮาบ่ดีใจเพราะว่าเฮาบ่ได้อยากได้หน้าที่หยังดอกเฮามีแต่อยากซอยบ่ให้ลาวแล้วก็อันให้พวกท่านหันเข้าใจว่าอันพวกลาวนอกเมื่อเห็นเบิดอยู่เมืองลาวเมืองไทยมาเป็นขาถาดแห่งงานอยู่เมืองไทยหั่นบ่แม่นของคอยกลับมาเมืองฝรั่งแล้วก็นอนก็บ่รับเพราะว่าแม่นลูกหลานเฮาเองนี่แหละเมื่อเป็นขาถาดก็เพราะฉะนั้นถ้าว่าลาวนะผู้นําลาวหั่นเป็นลาวแท้หั่นนะเมืองลาวนี่เจริญแล้วแล้วก็เจริญแล้วก็เมืองลาวนี่บ่มีดอกคนถูกถึงขันที่ว่าเฮาเมื่อเห็นหั่นแล้วบัดนี้มันเป็นหยังจังว่าอันมีความมันนั้นแตกต่างกันหลายแท้คนถูกกับคนหังคนหังแท้ๆนี่เฮานับเอาก็ได้ข้าพเจ้าเองนี่ก็ฮู้เพราะว่ามีครอบครัวหลายอยู่เมืองลาวทุกๆคนมีครอบครัวหังมีดีงามเฮาก็ฮู้ว่าแม่นไผเป็นพวกที่มีแบบใดมีกรณีใดมันก็บ่มีหลายดอกเบิดอย่างบ่ฮอดดอก 5% หรือ 4% ข้าพเจ้าคิดนอกนั้นหั่นแม่นถูกเบิดอย่าสิมาอวดกันเถาะเพราะว่าเฮาหันฮู้เบิดแล้วโลกนี่มันแสงสว่างเฮาฮู้เบิดเฮาเมื่อเฮามาเฮาไปเฮาก็ฮู้ว่าไผเป็นไผเมืองลาวเมืองน้อยๆเฮาฮู้เบิดบ่ให้ตัวกันฉะนั้นมันพอเศร้าแล้วโกบโกยกินแบบพวกทานกินหั่นให้พอเศร้าให้พอแปลงบันแบ่งปันกันพอแล้วเพราะว่าคือเขาเว้ากันแหละอันโลกนี่มันสิสิ้นสลายไปแล้วมีเท่าใดก็มาปันกันกินซะอีตนเฮ็ดบุญซะทําบุญซะก่อนสิตายพวกทานเอ้ยเอาเท่านั้นแหละข้าพเจ้าก็เป็นห่วงแต่แนวเดียวนี่แหละอันสําหรับประเทศชาติเฮาเฮาขอขอบใจนํามาญาน้องอินดาวอดสุริพันธ์ซึ่งว่าเป็นชาวลาวผู้หนึ่งที่มาตั้งถิ่นฐานถิ่นนี้จากระบอบการปกครองแบบพรรคเดียวนี่นะมาได้40ปีนี่ที่มาตั้งที่เพิ่งพาอาศัยอยู่ที่มงเปลีเยประเทศฝรั่งเศสได้ให้คำเห็นว่าในคำถามท่านประธานทองรุ่นชิสุริตว่ามีความจริงใจแท้บ่อินดาวอดเป็นถามและตัวที่สองมานี่มันเป็นการตัวย่อให้คนเมื่อบ่แบบเดียวกันกับเพิ่นที่เอิ้นว่าเป็นคำโปรแวกของลาฟงแตนนะแล้วบอกว่าเรื่องเลรนาเอนเลกกันแล้วว่าหมายก็ว่าหลอกให้เจ้าว่าเดี๋ยวนี้นี่จะให้คนลาวเมื่อบอกก็คือกันว่าโอ้ยพวกลาวนอกเอ้ยเจ้าเป็นไก่โอกนี่จะเป็นเจ้าห้องเจ้าคันงามเนาะคันเจ้ารับตาคันที่สองนี่เจ้าแห้งสิงามกว่าเก่าอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องคิดนำกันอันนี้เป็นมุมมองของชาวลาวอุปยกที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปนี่ข้าพเจ้าอยากให้เอามุมมองของสาวหนุ่มที่อยู่ต่างประเทศนี่เชิญว่าอยากให้น้องแขกนี่ให้เบิ่งมุมมองของสาวหนุ่มนี่มีอย่างไรต่อคำอวยใส่ให้พรของประธานประเทศนี่นะจะมีแนวคิดแนวใดส่งถึงท่านเอาขอเชิญท่านแขกก่อนตัวขอขอบใจท่านที่ก่อนเนาะแต่มุมมองของข้าพเจ้าส่วนตัวแล้วนี่เพราะว่าข้าพเจ้านี่มีประสบการณ์ผ่านมานี่และก็ได้สังเกตคือกันกับท่านๆหลายๆท่านที่ว่า45ปีไผก็ฮู้จักผ่านมาเนาะแต่ครับเจ้านี่มีประสบการณ์ได้เจอตัวจริงก่อนสิมาสรุปถึงความเว้าของท่านประธานคนใหม่ทองรุ่นศรีสุริตครับเจ้าได้เคยได้ยินคือกันกับหลายๆท่านคือท่านคำสอนวิปอาณาท่านคำสอนในปี2013นี่เพิ่นได้ออกที่ว่าตอนนั้นท่านยงจันทรังสีเป็นกระบอกเสียงของอนาภักรัฐเพิ่นบอกว่ามี3ข้อใหญ่ใจควมเพิ่นอยากแก้ไขปัญหาลาวเพิ่นว่าตัวที่1 นี่สิอำนวยความสะดวกให้ลาวนอกนี่เขาออกได้สะดวกสบาย2ให้ไปสื่อเฮือนดินดอนตอนหญ้าเป็นสื่อของเจ้าของเอง3ให้ถือ2สัญชาติคือญาน้องอินดาวอนเพิ่นได้เว้ามาถูกต้องแม่น3ข้อใหญ่ใจความที่ว่าท่านบัวสอนบุพวัตได้เว้ามานี่แม่นว่าเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่นอกประเทศนี่มีความสื่นสมยินดี
หลายที่สุดย้อนเหตุผลดังกล่าวครับเจ้าเพื่อความแน่นอนจังได้เชิญเอาเอกอัครสทูตอันทานสุดสาครประธรรมวงศ์มาเจรจาอยู่เมืองสัสบวกบอนขาพระเจ้าอยู่นี่และก็เชิญชาวลาวเขาไปเป็นลักสักขีพิญานร่วมกันจากมือนั้นมาฮอดมือนี้ทานเอกอัครสทูตสุดสาครประธรรมวงศ์ที่ได้ไปกินบำนาญแล้วแต่จากนั้นมามือนี้จนฮอดผู้ที่ว่าเป็นกระบอกเสียงของพรรคหลักคือท่านยงจันทร์จันทรังสีก็ได้มาเป็นทูตประจำอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสกับบ่มีกินมีอายมีดำรัสเป็นยังออกมาเลยจนท่านยงจันทรังสีกับเบิดอายุปีการเป็นเอกอัครสูตรในนครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเบิดแล้วและ2คำเว้าคำนี้ท่านบุญยั่งก็ได้เว้าเส้นเดียวกันว่าจะขอห้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเมื่อกับเมื่อซอยประเทศศาสตร์บ้านเกิดเมืองน้องของเฮาตัวนี้ภาษาฝรั่งเขาว่ายานาปาเดือสังสองเมียงบานาอินาวอนสองทัวจะมีเดือสองทัวมีแต่สองบ่มีสามแปลว่าขั้นแมนว่าเพิ่นเว้าขั้นเว้าแบบคือจังสี่แบบคือกันครับตอนเพิ่นเป็นนายกเพิ่นสั่งว่าบ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าอยู่ในทั่วประเทศนั่นตอนนั้นเพิ่นคำสั่งของเพิ่นนั่นกลายเป็นสั่งขี้โม้แต่มาบัดนี้นี่คำอวยพรในโอกาสวาระดิธีวันขึ้นปีใหม่นี่จะเป็นมงคลหรือบ่เป็นมงคลนี่เฮากระถาลองไปเบิ่งว่าคันเฮาสิไปซี้ขาดโลดว่าโอ้ยอันนั้นมันก็สิคือเก่าหั่นแหละประเทศศาสตร์บ้านเมืองของเฮานี่อาจสิบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคือยะน้องอีดาวอดได้เว้าออกไปหั่นแหละคันเฮาคาถาฟังเบิ่งคันบ่เป็นมีด2คมคันถาเพิ่นว่ามีเซนซิริตี้มีเว้าเท่ทำจริงเฮาก็สร้างเบิ่งว่าผลงานของเพิ่นนั่นมันสิมีหยังแน่คือกันกับท่านประธานวันล่างเพิ่นได้เว้าออกมาถ้าว่าเพิ่นว่าเฮ็ดเพิ่นเว้าเท่และก็ทำเท่มันต้องมีดำรัสออกมามีอนันตมาตราอยู่ในธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนลาวของเฮาสิเข้าสิออกหรือว่าสิไปเฮ็ดแนวใดก็ตามแต่ให้มีความปลอดภัยอันนี้แม่นว่าจงใจว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในพุทธศักราชใหม่2564ครับเจ้าเห็นว่าทานทองรุ่นนี่ครั้งที่3เพราะว่ามันเป็น2ครั้งผ่านมาครับเจ้าคิดว่าครั้งที่3นี่และก็เบิ่งทานคำพันธ์วิภาวันเว้านี่มันบ่แม่นเว้าแบบโอแอเว้าบ่แม่นแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาเว้าแท้ๆนี่อันนี้ครับเจ้าอยากขอร้องให้ทานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบ่ว่าแต่ในและนอกเพราะว่าคั่นแม่นว่าเฮาบ่ตอบสนองตามคำเสนอตามความปรารถนาของทานประธานคนใหม่กับทานนายกคนใหม่นี่พวกทานโดยเฉพาะลาวในสิเข้าใจผิดให้ลาวนอกว่าเชิญมาแล้วก็ยังบ่มาอยากเอาอันนั้นอยากให้อันนั้นเอาคันหาคันแปดผมบ่ไปเสิร์ชจังสิมาคันว่าเธอใดก็มีแต่ว่าตั้งแต่เขาใจพิษคิดคดทรยศกันอยู่เลยมันบ่แม่นจังสั่นท่านบ่แม่นพี่น้องผู้ที่ตามรับสมาฟังพวกเฮาอยู่ลาวนอกนี่มีความปลอดภัยมีความอุดมสมบูรณ์มีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเฮาบ่ได้ต้องการอีหยังว่าที่นั่งที่เซ้าหั่นนะเฮาต้องการแต่1คันไปแล้วให้มีความปลอดภัยบ่แม่นว่าสิไปว่างยาเบื่อให้กันคันว่าอันนั้นไปอันนั้นน่ะเหตุอันการต้อนรับกันบ่ก็เอายาเบื่อไปใส่น้ําแล้วก็กินไปแล้วก็ตายบ่ตายอันนั้นค่าทีก็มาตายอันนั้น3เดือนบ่6เดือนจังตายบ่ปีนึงจังตายมันทรมานโพดอันนั้นผ่านมาเฮาพวกทานก็ขาคนมาหลายแล้วก็อันนี้ก็เห็นใจสุภาพสตรีดลๆเพิ่นมาเทื่อนึงให้เกียรติมาฮับชมมาฟังแล้วก็มาติดตามและก็มาส่งเพลงที่ว่าออนซ่อนเป็นอันอวยคำอวยพรกับนั้นของยะน้องดินอินดาวอนอันนี้เฮาควรสิให้เกียรตินับถือระหว่างลาวด้วยกันอันนี้คำเห็นของข้าพเจ้าอยากขอห้องให้ลาวทั่วทุกมุมโลกนี่ฟังไปสังเกตไปเพราะว่าทุกมื้อนี้เฮาบ่ต้องกังวลไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คันแม่นว่าทานท้องรุ่นศิสุริตเฮ็ดแท้ทำจริงมีผลงานออกมาเฮาต้องเฟลิซิตาซิองทานท้องรุ่นและก็ทานอันนั้นคำพันธ์วิภาวันอันนี้เฮาล่อไปซะก่อน
ถ้าเบิ่งผลงานของเพิ่นเพราะว่าเว้านี่นะมันเว้าง่ายพังเนี่ยฟังยากเลยผู้ใดเว้าก็ได้ครับแม่นบ่มีภาคปฏิบัติครับเจ้าอยากเว้าขอเท่านั้นเนาะขอขอบใจท่านพิธีกรเอาขอขอบใจในมุมมองของ3ท่านเนาะจากมุมมองจากท่านประธานพลังคำสุขประธานสภาเฮาหมายความว่าคำอวยพรของประธานประเทศนี่มันบ่ปกตินะตัวนี้แล้วตัวที่2มานี่ของยะน้องอินดาวอนนี่ว่ามีความจริงใจบ่นี่บอกคำถามนี่ฟังเด้อประธานประเทศสหายทองรุ่นจิสุริแล้วก็คำถามกว่าของสามนุ่มเล่ากับท่านทินกรปทุมทองเพิ่นก็ได้ให้ไปอยู่ในตัวโตเนี่ยและมาในมุมมองของของการปกครองขององค์การพบเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่นะหมายความว่าข้าพเจ้าก็เห็นดีอยู่ในคำเห็นของคณะมุมมองของสามท่านนี่แหละหมายความว่าการปากเว้านี่ดีบ่มีกระดูกนี่มันง่ายคือท่านแขกเว้าเนี่ยเว้ายังก็เว้าได้หมายความว่าแต่ว่าอยู่ในมุมมองขององค์การพบเล่าของนี่หมายความว่าเจ้าหันเว้าได้อยากให้คำเว้าของเจ้าหันเป็นจริงบ่หรือว่าเจ้าตัวตรงแบบ45ปีผ่านมาคันว่ามันเป็นจริงแท้ข้าพเจ้า1เสนอมาให้เขียนเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรออกอยู่ในสภาผู้แทนประชาชนนะเกี่ยวแก่กับอยากให้สิทธิเล่านอกเขานี่กับเพื่อสังสารประเทศเห็นบ่หมายว่าเจ้าต้องรับผู้ว่าพวกเล่านอกที่กับเมื่อนี่หมายความว่าเป็นคนลาวเป็นคนลาวที่มีสองสัญชาติและก็บ่เป็นคนลาวที่บ่มีการจำแนกแจกพันกันบ่มีการไล่ล่าขาฟันยุดเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านมาบ่ต้องบอกมาคืนอีกและตัวที่สองมานี่ข้าพเจ้าว่าอยากให้สากลนี่ลงไปกวดกาเบิ่งผักปฏิบัติการน้ำผ้าของเจ้าได้เปิดข่วมโปร่งใสบ่ทิ้งที่เจ้าเฮ็ดมาผิดพลาดมีหยังแน่ลาวนอกเขาก็มีการผิดพลาดมีอย่างแน่เขามาเบิ่งน้ำกันเห็นบอกคือเจ้าเฮ็ดผิดพลาดผ่านมามีอย่างแน่คือเจ้าได้เฮ็ดจับกลุ่มคุ้มขังพวกนักโทษการเมืองที่บ่มีความผิดเจ้าได้ปล่อยปลาละเลยบ่จับนั่งบ่อยเฮืองบ่จับนั่งหลอดค้ำบ่เจ้าต้องมาทบทวนขึ้นบัดพวกที่บ่มีความผิดนี่เห็นบอกเจ้าต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระก่อนเขาจะมาลงและตัวที่สามมานี่ครับพระเจ้าว่าเจ้าเฮ็ดได้บ่จะเปิดประตูแบบเดียวกันครับเขาเมทักพักเสร็จหนึ่งแบบไส้องเวจะหนักจะเฮ็ดได้บ่แบบไส้องเวไส้องเวนี่อยู่เวียดนามเนี่ยมันหับประกันมันหับผู้อุปยกของเวียดนามได้มีสองสัญชาติได้อุปยกอยู่ในอเมริกานี่กับเมื่อสังสาอยู่ในอยู่ในเวียดนามเนี่ยมันจะเวียดนามจะเริ่มหูเฮืองคู่มือนี่ก็ย้อนมันหับผู้อุปยกที่อยู่ต่างประเทศเขาเอาแนวคิดสังสาตัวนี้เมื่อปฏิบัติอยู่ในเวียดนามทางเวียดนามก็ฮุ่งเฮือกเจริญฮู้จักใส่เศรษฐกิจตลาดขึ้นมาแล้วก็ฮู้จักพัวพันกับสหรัฐอเมริกาและกับประเทศ EU และเอาสินค้ามาขายมีความเจริญฮุ่งเฮือกคู่มือนี่อันนี้จังหวะเฮาเห็นดีจังหวะอยู่ในบั้นตัวนี้ก่อนเฮาจะไปปัญหาตัวที่2นี่อยากให้ท่านวันล่างเพิ่นสรุปตื้ออีกในนามเพิ่นเป็นเจ้าของกฎหมายเกี่ยวแก่กับคำบอกของประธานประเทศเนาะเอาข้อเสนอทานวันล่างครับเป็นถือสรุปแล้วก็เอาความฝากฟังเถิงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้ตั้งนาให้ประสบสุดเล่าเขาที่อยู่พ้นทะเลเขานี่เอาข้อเสนอทานวันล่างขอขอบใจกาบุมีนตาทางเครือบท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการที่ท่านชมอยู่นี่เป็นรายการอันของสร้างบวกเสียงใหญ่เนื่องในวาระสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มื้อนี้เฮามีแขกพิเศษครับมาฮ้อนน้ําเช่นเดียวกันแต่การออกความคิดความเห็นต่างๆในมื้อนี้ในรายการนี้มันออกเพื่อความการแก้ไขปัญหาของชาติเพื่อความยุติธรรมทุกคนจึงทํามันนั่นเองท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพลูกหลานลาวที่เกิดรุ่นพันธุ์ก็ได้ที่ว่าอาจจะบ่รู้จักเนื้อในหรือสิ่งหรือชีวิตของพวกพี่น้องลาวนอกที่อยู่ต่างประเทศเตียวอพยพนี่มามันเกิดมาเป็นจังได๋พวกเขาเวินว่องหาเรื่องหาละแต่ฟังแต่ละขอขอบใจน้ำทานทุ่งเดียวไม่ได้ประกาศมาขอบทางทุกคนถ้าเกิดคุณเมาออกใจจริงเมื่อแล้วก็เคยสั่งสารพัฒนาประเทศเชื่อเสือต่างแต่ว่าทานทุ่งลุ้นหรือคณะบริหารประเทศเป็นมีเรียกนะจินต้องได้เห็นข้าพเจ้าได้ว่าไปแล้วตาแกกก็ได้ว่าไปแล้วเพิ่นออกมาต่างประเทศนี่เพิ่นก็มาให้คำมั่นสัญญาว่าสิเฮ็ดสั้นๆสิแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง40ปีมาแล้วบ่มีหยังเกิดขึ้นจักแนว
คำเว้าต่างๆที่พวกเขานำมาเว้านี่พวกเขามีหลักฐานมีเอกสารเนี่ยข้าพเจ้าอยากมื้อนี้ถือโอกาสจะสู้ให้พี่น้องลาวได้เห็นเด้อบาปกรรมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้กระทำกับประชาชนลาวเนี่ยเขียนเป็นปึ้มกูได้เป็นร้อยๆหน้าเนี่ยข้าพเจ้ามื้อนี้มีที่ว่าปึ้มที่ว่าอยู่ในมือที่มีอยากสู้ท่านนี่ปึ้มหัวหนึ่งห้องว่าคุณให้ถึงก๊กลุกให้ถึงห้าจากราชบัลลังก์ลงมหาสังคมนิยมเขียนโดยท่านคำพันธรรมคันตีเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วผู้เกี่ยวนี่ถือเป็นคุกสัมมนาทรมานอยู่ในเขตภาคเหนือของเราให้เข้าใจเด้อท่านผู้ชมทั้งบ้านพี่น้องลาวลูกลาวหลานลาวที่เกิดมาอย่างรุ่นเอ็นเพิ่มนี่มีจำนวน300กว่าหน้าได้บันทึกถึงความโหดเหี้ยมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเด้อให้เข้าใจตัวนั้นบ่แม่นตาหวานเด้อปุ้มตัวที่2อันนี้ก็เขียนจากนักเขียนผู้นึงที่มีชื่อเสียงที่สุดลูกลาวหลานลาวเพิ่นเองได้ไปใช้ชีวิตทุกข์ทรมานในคุกสัมมนาเพิ่นผู้นั้นห้องว่ามุทนาวิไลสินอันนี้เป็นนักเขียนแต่ข้าพเจ้าได้ซึ้งสมบันที่สุดและเขียนในปุ้มที่ห้องว่าหากสุพรรณวงศ์กับชาติเกิดมาได้ข้าพเจ้ามีหลักฐานอีกยกให้เบิ่งอันนี้ให้เบิ่งน้องกันมื้อนี้ปีใหม่ฟ้าใหม่พี่น้องลาวในแล้วก็ลาวนอกให้เข้าใจกันอันนี้คนเฮาสิบอกไปต่อไปไอ้เบิ่งเด้ออันนี้แม่นพวกเขาบ่ได้หาเรื่องหาแล้วอันพวกลาวอยู่ทางนอกนี่เว้านี่เว้าจากบทเรียนที่เกิดขึ้นบนสะท้อนส่วนตัวบัดนี้กลับขึ้นมาหาท่านท้องรุ่นสิสุลึกถ้าท่านเว้าผมเป็นจริงครับพระเจ้าบ่แม่นขอท่านทายอยากให้ท่านเซตหรือเกิดสตรีทเบิ่งดูว่าเป็นจังได๋บ่มีหยังหลายคนมุ่งซึ่งเป็นศูนย์เผ่าลาวคือกันเสื้อชาติลาวคือกันจำนวน 4,000 คนส่งกลับคืนสหประชาชาติเป็นผู้ควบคุมกลับคืนเมื่อประเทศจำนวน 4,000 คนแล้วไปนั่นน่ะถือว่าซับซ้อนอยู่กันปักสันเดี๋ยวนี้พวกตะกาอยู่ใส่มัดผู้ซ้ายผู้ยิ่งเนี่ยต่างท่านสามารถเปิดแคมป์หรือเชิญสหประชาชาติไปกวดได้บ่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนจะมาว่าว่าอันซื้อเมื่อแล้วว่าซื้อแล้วว่าลาวสิแตกเมื่อนี้คือกับพาเนลิสต์ที่เข้าในรายการของพวกมึงเนี่ยพวกเขาบ่นว่าจะอยากเมื่อกระโดดกระเดี้ยจะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลาวการเมื่อก็จะเมื่อที่ว่าได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติพวกเขาอยากเมื่อได้สำหรับเรื่องส่วนตัวแล้วพวกเขาบ่มีความทะเยอทะยานข้าพเจ้าเองออกกินเบี้ยบำนาญแล้วอยู่ดีสบายดีกับบ่แม่นเป็นเศรษฐีแต่ว่ากุ้มตัวเองได้ก็ขึ้นกับนางอินดาบอลเพิ่นเว้าก็เส้นเดียวกันนี่อยู่ต่างประเทศเฮาอยากได้เอาความดีความเจริญกลับคืนเมื่อหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวก็มีแต่เท่านั้นท่านครับอยากขอส่งคําเว้าตัวนี้ไปหาท่านท้องลุ้นสิสุริซึ่งเพิ่นเองนั้นผ่านตําแหน่งการบริหารประเทศบัดขั้นเป็นผู้นําบ่แม่นเป็นผู้นําเป็นสมาชิกของพรรคเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมีคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้มาปฏิบัติการประจำยุทธศาสตร์ประชาชาติจำนวนหลายปีกลับขึ้นเรือไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนายกอีกและเป็นประธานประเทศเดี๋ยวนี้สิทธิ์และอำนาจต่างๆกับคนรู้จักหมดแล้วคนรู้จักการแก้ไขความจริงใจเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติเราได้ขอขอบใจเราขอขอบใจนำประธานสภาวันลังคำสุขเนาะอันนี้ก็แม่นคำถามที่ท่านถามสหรัฐอเมริกาก็ถามท่านเนี่ยมันที่ท่านวันลังคำสุขนี่ถามประธานท้องรุ่นว่าอายุรีรีว่าซะเจ้าเตรียมหรือบ่เตรียมพร้อมหรือบ่ท่านประธานจังว่าอันนี้แหละจังว่าต่อไปนี่เฮาก็อยากเอาต่อไปนี่อยากให้ญาติน้องถาวรเพิ่นยิงคลิปเกี่ยวแก่ความคืบหน้าของเฮือความอยู่น้ำเงิมนะอยู่แขวงเวียงจันทน์นะมีผู้เสียชีวิต8คนและรอดมีผู้เสียชีวิต8คนรอดชีวิต31คนนี่นะผู้หนึ่งในหันแม่นทานสหายจุมลีเซนซอนนี่หมายความว่าตายแท้บ่หรือตายหรือยังบ่ทันตายอันนี้จะว่าอยากเอาข่าวตัวนี้ในการ
ออกของวิทยุ RFA นี่อยากให้น้องทาวรเฮาเพิ่นเอาข่าวตัวนี้ยิ่งขึ้นอยากกะเฮาอยากกะมีความเห็นคอมเมนต์จังหน่อยเนาะเอาขอเชิญได้ขอขอบใจหรือว่าญาน้องอินดาวอนเพิ่นนั้นอยากอันนั้นออกไปก่อนบ่ให้เพิ่นอันนั้นบ่เออก็แม่นที่ขั้นน่ะเพิ่นอยากนิมนต์เออขั้นแม่นจ้ะถึงได้โอ้ลุงกับน่ะท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาก็ขอเชิญเลยเด้อน้องเด้อเป็นมีหยังปิดท้ายด้วยอันนี้เนาะก็แม่นแล้วจะมาขอตนนับจะว่าก็ขอเชิญเลยญาน้องอินดาวอนมีหยังปิดท้ายด้วยการส่งข่าวปีใหม่อีกบ่หรือว่าแนวใดก็ขอบส่วนเลยตามอย่างเต็มที่คือว่าเพิ่นเพิ่นคือว่าเพิ่นมีเพลงซะได้หั่นก็มีเพลงเอาปิดท้ายด้วยแหละเอาปิดแบบนั้นนะก่อนสิอำลาข้าจากท่านผู้ที่ตามรับชมมาฟังอยากส่งเพลงอันนั้นวันในสตาเมืองลาวถึงเมืองลาวอันครับเจ้าเขียนเองกับอันนั้นมีหุ่นอ้ายเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่อยากให้ออกสื่อออกเสียงเพิ่นซอยเขียนเพลงนี้เพลงชื่อว่าวันในสตาเมืองลาววันในสตาวันบ้านใหม่บ้านใหม่วันสตาบ้านเมืองลาวเจ้าเชิญเลยเชิญเลยคือบ่เห็นอ่ะเดี๋ยวเด้อตัดเครื่องมันขับแคบสถานที่วันในสตาเมืองลาวจะเป็นอย่างใดจะสิ้นวิไลหรือกายสูญสิ้นเผ่าพันตั้งหลายสิ้นคนสู่สนภัยลิหุกหาปดแอกลุดพ้นจากมานที่วังยึดของเมืองลาวถึงปัจจุบันหมู่มานยังฟื้นย่ำยี40กว่าปีพวกผีบุกมาคุ้มเก่าวังดับสูญพันเสือแล้วสาดแล้วของเฮาเราเป็นแควนของเขาสื่อเล่าสิ้นจากโลกาวันใจเลือดทนยันคนลางสิ้นศักดิ์ศรีเกียรติเราเคยมีปฏินิธิของอุตสาลูกลานเล่นลอนจะจบให้ทิ้นอาณาบรรพบุรุษเดิมมาจะเวทนาลูกหลานเพื่อนลาวทุกคนจะทนเบื้องนิ่งอยู่ได้ออกมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองสวยกันสร้างสามัคคีพี่น้องพ้องเผ่าพ้องพันอย่าลืมศาสตร์เกิดเดิมนั้นร่วมกันปราบมารแผ่นดินโอ้ขอบใจอันนายน้องอินาอินเดอะวอนอ่านเนื้อได้บ่อ่านเนื้อซ่าๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาจักอันเข้าใจได้บ่พอเพลงตัวนี้มันมีความหมายเลยพอสำหรับพวกเราล่ะเราคงเกิดมาเนี่ยเขาอาจจะพูดชื่อไม่เรียกเดี๋ยวว่าลืมเคยกับคำซับอันเพลงคำบทโรพันเนี่ยจะพอให้น้องอ่านให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสุดเพลงเด้อมันมีความหมายจังใดโอเคขอเชิญวันในสตาเมืองลาวจะเป็นอย่างไรจะสิวิไลหรือกายสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ตั้งหลายเส้นคนสู่ส้นไพลิหุหานหุกหานพดแอกลุดพ้นจากม่านที่หวังยึดครองเมืองลาว
ถึงปัจจุบันหมู่ม่านยังฟื้นย่ำนี้40กว่าปีพวกผีฟุ้งม่านกลุ่มเก่าหวังดับสูญพันธุ์เสือเล่าศาสตร์เล่าของเขาเล่าเป็นแคว้นหนึ่งของเขาซื้อเล่าสิ้นจากโลกาวันใจเลือทนย่านคนเล่าสิ้นศักดิ์ศรีเกียรติเราเคยมีประเพณีหีดข้องบูชาลูกหลานเล่นหล่อนจะจอบให้ทินอาณาบรรพบุรุษเดิมมาจะเวทนาลูกหลานเพื่อนเล่าทุกคนจะทนเบิ่งนิ่งอยู่ได้ออกมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซอยกันสร้างสามัคคีพี่น้องพองเผ่าพงพันธุ์อย่าลืมศาสตร์เกิดเดิมนั่นร่วมกันปราบมารแผ่นดินเขียนจากออกจากใจกับอันโมหุนอายเอาโอเคขอขอบใจนำยานางอินดาวอนเนาะเพิ่นได้เอาคันจะว่าสับปัญญาอันนึงอีกในด้านความรู้เป็นในลักษณะศิลปินออกมาเรื่องฉลองก็ว่าได้ขอโทษอีกที่หาเพจในโอกาสหน้าจะเอามาอันนั้นเสนอเจ้าเจ้า welcome back anytime โอเคแต่ว่าพอใครรู้แล้วก็เตรียมตัวพวกทั้งรายการสามกระบอกเสียงที่จะจัดรายการต้อนรับมีอย่างอยู่บอกคำสุดท้ายอยากจะสั่งลาหรือจะจะโอ้ลุ้มกับท่านผู้ชมทางบ้านของพ่อก็น้องจะลาจากไปคำสุดท้ายก็อยากมาขอขอบใจน้ำมันนั้นพวกทานอาวุโสอายเอื้อยอันพ่อแม่ป้าลุงที่อันพาให้อันมีความคิดออกมานั้นป้องกันประเทศชาติเท่านี้แล้วบ่ให้มันดับศูนย์อันขอบใจหลายๆและก็สิเอาเฮียนเอาความหมู่น้ำและอายพี่น้องทุกท่านดำเนินต่อเพื่อให้อันนั้นสืบต่อสืบทอดต่อขอบใจหลายโอเคสบายดีเด้อสวัสดีครับขอบใจหลายครับขอบใจครับโอกาสหน้าโอกาสหน้าขอบใจหลายดีต้อนรับสวัสดีเครือบไปจังไหนเครือบเปิดมิโครเนี่ยยังบ่ท่านได้ยินเด้อเด้อใหญ่เครือบเปิดมิโครไหมยังบ่ได้ยินเถื่อเพราะว่าเพิ่นนั่นใส่เครื่องใหม่ยังบ่สำนานปานใดติเนาะยังเอาออกบ่ได้เถื่อเด้อยายกันได้ก็ตามเนาะท่านพ่อแม่ผู้น้องผู้ที่ตามรับสมัครฟังรายการของเฮา3กระบอกเสียงนี่แม่นว่าเฮาพวกเฮาดุนๆเฮาก็มีนักศิลปินหรือว่าแขกรับเชิญพิเศษมาเพื่อให้ท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับสมัครฟังแล้วบ่อยากเงานอนเนาะขอเชิญท่านพิธีกรยังบ่ได้เถื่อเด้อใหญ่เครือบโอเคเพิ่นออกไปก่อนเอาใหญ่วันลังอันสืบต่อเลยซะซั่นเพราะว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องเทคนิคแล้วหันเบิ่งทรงเจ้าโอเคท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการที่ท่านชมอยู่นี้เป็นรายการนำเสนอโดยองค์การความลาวประชาธิปไตยและประชาธิปไตยถึงทุกๆวันศุกร์ตอนเช้าเวลาสหรัฐอเมริกาแม่น 7:00 นแต่ว่าการร่วมกันนี้มาจากหลายทิศหลายทางจากประเทศฝรั่งเศสท่านแขกประทุมทองอยู่เมืองสตราสบูร์กเมื่อกี้นี่ก็มีนางอินดาวอนจากเมืองนะมงเปลีประเทศฝรั่งเศสขึ้นเข้ามาเป็นแขกพิเศษแล้วก็ท่านเครือบดวงพระจันทร์จากประเทศแคนาดาพวกเขานำรายการทางการนี้มานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านตามประหลาดแล้วก็จะเวลาเดี๋ยวผมสะดวกสบายของพวกเขาในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยมันก็ตกใส่ในวาระของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564มีความคึกคืนเต็มที่โดยเฉพาะเลยแม่การกล่าวประกาศเสื้อเชิญประธานประเทศลาวท่านต้องลุ้นสิริซึ่งขึ้นเขารับตำแหน่งสดๆใหม่ๆ
อันที่ผ่านมานี่เสื้อเซิร์นพี่น้องซาลาวกลับคืนเมืองประเทศแต่ว่าพวกเขาก็ได้เว้าได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วบางอย่างยิ่งว่าความเว้าต่างๆเดี๋ยวผมเสนอเห็นต่างๆที่พวกเขานำเสนอนี่ว่าพวกเขาออกจากส่วนตัวผู้เหยียบนั้นความเว้าของคนลาวที่อยู่ต่างประเทศนี่ได้เสียงส่วนใหญ่แล้วก็อ้างใส่ตามประสบการณ์ที่พวกท่านกระทำมานี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นปัญหาใหญ่สำคัญที่พวกท่านจะต้องสร้างความเชื่อถือสร้างความปฏิบัติตามคำเว้าดังที่คำตามคำเสนอบรรพวกเขายินดีที่จะลืมความเก่าความหลังที่การมาแต่ว่าพวกท่านอีกจะต้องได้แสดงตัวการันตีกับว่าได้สร้างเครดิตเรื่อง credibility นี่สำคัญที่สุดมันท่านเว้าจริงบ่เรียกว่าทานนี่เป็นการเพียงหลอกลวงสื่ออันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญต่อไปมื้อนี้รายการของพวกเขาสร้างก็บอกเสียงก็แม่นต่อไปเป็นขั้นที่2มันเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศท่านเคลื่อนเป็นจังไดคนเข้ามาได้บ่ได้ยินบ่ท่านโอ้ยได้ยินดีได้ยินดีโอเคขออภัยนำท่านผู้ฟังครับเจ้าก็มีปัญหาเรื่องเรื่องสกายนี่แหละจังว่ากําคือสิมีผู้จ้องมองอยู่ทางหลังเด้ท่านวลังท่านแขกเลยครับเจ้าเดี๋ยวมีขอผิดสังเกตแต่เศร้าผุนจะไรก็ตามขอโทษขออภัยน้ำพอพิมพ์พ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังเนาะพวกเขาก็ได้ขอขอบใจน้ำยาน้องอิดาวอนที่ได้มาประกอบส่วนในมื้อนี้แต่การควบหมายอยู่ในเสียงเพลงเนี่ยไม่ควบหมายที่สุดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังว่าอันนี้เป็นควบเป็นห่วงเป็นใหญ่ขององค์การของพวกชาวลาวเนาะก็คือองค์การฮ่มลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่แหละพอว่าเป็นอย่างอัศทานวันล่างทานแขกเลยแผ่นดินลาวนี่นะเม็ดเนื้อหนังมั่งสังของพระเจ้าฟางุมจิตได้สร้างมา600ปีแล้วมาฮอดปัจจุบันนี่นะจนฮอดปี2021นี่นะเห็นบอกพวกชาวลาวเขาบอกว่าจะอยู่ในประเทศเลยทานวันล่างอยู่นอกประเทศชาวลาวพรทะเลเขานี่แห้งเป็นห่วงเป็นใหญ่นำโศกสตากรรมบ้านเมืองชาติลาวเขาจะเบิดไปเพียงตอนนี้บอกสิ่งที่เพิ่นสร้างมานี่เขาบ่มีความสามารถปกป้องสิทธิ์ในนาทีหรือว่ามรดกของเจ้าฟางุมนี่ได้บ่เห็นบ่อันนี้เป็นคำเห็นของยาน้องอินทบอนนี่มีความหมายที่สุดสาราเฮาสิเบิดตัวนี้บ่เบิดได้บ่ความสามารถของสาราอันนี้ถามคือกันเด้ประธานอันนี้เฮาเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้ท่านบ่ลังเด้มีแต่ลาวนอกก็เฮ็ดบ่ได้มันต้องลาวนอกลาวในสามัคคีกันสร้างควบถือต้องปองดองเดินเส้นทางอันเดียวกันหมายความว่าต้องประสานงานซึ่งกันและกันเฮาจึงมีความสามารถปกป้องเอาประเทศชาติเฮาได้เนาะจังว่ามาตัวนี้แล้วจังไดก็ตามจังว่าข้าพเจ้าก็กะเวลาเฮาก็ยังประมาณพอสมควรอยู่จังว่าอยากให้ข่าวตัวนี้ให้มันไปตามรายการเท่าซักจังว่าอยากขอเชิญน้าน้องทาวอนเฮาเพิ่นยิงคลิปขึ้นมาน่ะเพราะว่าคนนี่ยังเกิดความสงสัยอยู่เกี่ยวแก่กับเพื่อข่มอยู่เคลื่อนน้ำเงื่อมนี่นะสหายจุมลี่นี่มันตายแท้บ่หรือบ่คันบ่ตายก็มาปกปิดกันอีหยังจะว่าอยากให้ญาติน้องทาวอนเนี่ยเอาคลิปตัวตัวนี้นี่มาสายขึ้นอีกเพื่อว่าเฮาจะได้ให้ความคิดความเห็นแต่ละท่านก่อนเฮาจะไปการเมืองต่างประเทศเนาะเอาขอเชิญเลยญาติน้องทาวอนเอาขอขอบใจเหตุการณ์เหือบรรทุกครอบครัวทานจุมลีสยสรอดีตประธานประเทศลาวล่มในวันที่4เมษาอยู่อ่างน้ำเงือมแขวงแว้งจันทน์เหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนและรอดชีวิต31คนหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตนั่นแม่นทานจุมลีสยสรอดีตประธานประเทศลาวที่ยังนอนปินปัวอยู่ห้องหมอและยังมีข่าวว่าอาการของทานยังบ่ทรงตัวบุคคลที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ทานระดับสูงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าอาการของทานจุมลีสยสรยังบ่ทันทรงตัวเอเชียเสรีได้ติดต่อหาท่านหมออยู่ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงแต่ท่านหมอปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้นอกจากนี้บุคคลที่ใกล้ชิดรัฐมนตรีท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าท่านจุมลีสยสรได้ถูกส่งตัวไปปิ้นปัวอยู่ประเทศสิงคโปร์ย้อนว่าครอบครัวของท่านต้องการอยากเอาไปปิ้นปัวอยู่ที่นั่นเอเชียเสรียังติดต่อหาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เพื่อขอคำยืนยันว่าท่านจุมลีสยสรปิ้นปัวอยู่ประเทศสิงคโปร์แท้หรือบ่แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ตอบว่าบ่ขอยืนยันและบ่ขอปฏิเสธว่าท่านจุมลีสยสรมาปินปัวอยู่ประเทศสิงคโปร์มาฮอดปัจจุบันรัฐบาลลาวก็ยังบ่ออกชี้แจงเกี่ยวกับอาการของท่านจุมลีสยสรเกี่ยวกับกรณีที่ท่านไปปินปัวอยู่ประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับสาเหตุเหือล่มในครั้งนี้
ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเหือให้ทัศนะว่าหนึ่งในสาเหตุเหือล่มในวันที่4เมษายนมาจากสภาพของเหือที่ถูกออกแบบมาบ่ถูกกับสภาพของอ่างน้ำเงิมพระเจ้าให้เหือท้องกลมแล้วมันมีความสูงมันสูงโพธนะเจ้ามันติงดเวลามันมีลมแรงเนาะมันงดหมายความว่ามันเอียงไปเอียงมาบ่แม่นแล้วเจ้ามันสูงเกินตามความคิดของข้อยมันที่สูงเกินเพราะว่าเป็นเหือท้องกลมเพราะว่าข้อยเคยเห็นเหือพระเจ้าอันน่ะพระเจ้าให้เหือตัดไม้เนาะเหือเหืออันคุณคนห่างห่างน้ำมือมันนี่แหละเหือคุณไม้อ่ะนะมันมีลำมันมีเหือลำหนึ่งเขาจะให้เหือท้องกลมเวลาเบกไม้มามันจะปีนปั๊บเลยเวลาใช้ไม้หันเหมือนบ่มันจะปีนแม่ละเวลาเขาเบกไม้นักนักมาตั้งแต่ต้นหนึ่งเนี่ยมันปีนเพราะมันเป็นเหือท้องกลมเหือท้องกลมมันจะปีนง่ายมันก็คือกับเหือท้องสัตว์หมายก็ว่าเหือข้างเคียงนะได้เหือบักนะมันจะปีนง่ายแบบเหือบักแต่ว่ามันเป็นลักษณะท้องเหือนี่มันจะแปรหรือว่าแบนบ่แต่ว่าพ่อก็เคยเห็นมันปีนแต่ว่าเหือเก็บปูไม้นี่มันกับปีนเพราะว่าเป็นเหือท้องกลมจะปีนง่ายที่สุดบอกว่าจะเป็นเหือน้อยเหือใหญ่แต่คำว่าเหือประเภทเหือหอมแล้วแม่ปีนง่ายที่สุดท่านคำว่าเป็นน้ำฟองเพราะว่าอยู่อ่างน้ำมือเมาเนาะจะเป็นเหือในน้อยก็ตามคำว่าท้องมันแคบมันจะปีนง่ายที่สุดลงมามันจะปีนจะล่มลุดอันเหือท้องสัตว์นี่มันเป็นแบบใดเหือท้องแบบเนาะเออจะเหือท้องแบบข้างมันจะเท่ากันเมื่อเนาะกันใช่ท่านสังเกตเบิ่งว่าเหือบักเด้อโอ้เหือบักอันเขาอันนะเอาค้นขามไปขามมาหันเป็นบ่เอาเริ่มแบบสว่างเด้อข้างกับท้องมันจะตั้งกันเนาะทั้งเทิงทั้งรุ่มมันจะตั้งกันแล้วก็มีความสูงเกินไปมันก็บ่งดเพราะว่างานเจ้าเฮ็ดสูงเกินเนาะสูงเกินแล้วเป็นเหือท้องผมถือว่าเป็นเหือน้อยแล้วมีความสูงเหมือนท่านสุภัยสาคมคิดตามที่ข้าพเจ้าเบิ่งเวลามันมีลมแล้วเหือหันมันนักทั้งเทิงแล้วมันเบาทั้งรุ่มเนาะพื้นมันน้อยดิทั้งเทิงมันนักมันจะงดลมพัดมามันจะปีนทุกเลยเจ้ามันน้ำทั้งเทิงมันนักหลายดิท่านมันมีความสูงแล้วมันนั่งหลายไปที่เนื้อท้องกลมมันน้อยกลัวเราพื้นมันน้อยดิลมพัดมามันจะปีนปั๊บลดมันสูงเกินเป็นเนื้อสั้นเดียวจะบุปีนได้ทันเป็นเนื้อสั้นเดียวนี่บุปีนจากลำลมแรงเท่าไหร่กับบุปีนอยู่อ่างน้ำเงิมเฮานี่เขาเจ้าจะเห็นเนื้อสั้นเดียวเบิดไหมบ่เจ้าแม่ละเนื้อสั้นเดียวเบิดเพราะว่าเนื้อท้องเที่ยวอยู่แทบนักเคลื่อนนี้จะเป็นเนื้อสั้นเดียวราคากับเบ็ดถ้าว่ามีราคาเนาะมันกับบุปีนแว่นแก้วมีอย่างนั้นมันก็บุสูงเกินมันลมมันล่วงเลยมันที่ให้บุงโหดบุปินนะเออแม่เพื่อนท่องเที่ยวเขาแม่เพื่อนท่องเที่ยวเขาอยู่อ่างน้ำงื่มนี่นะมันจะบุมีฝาแก้วมันจะบุปินห้องแก้วนะมันกับบุสูงเกินเจ้าเวลาลมพัดมามันล่วงแล้วมันกับบุปินมันบอกต้องเงื่อมันง่ายดิมันตั้มมันจะไปมันตั้มเนาะแต่ว่าเนื้อเหือปกติแล้วอยู่เงื่อมันมันสูงประมาณจังแบบเหือน้ำเที่ยวทั่วไปดิบ่เหือเที่ยวทั่วไปดิจ้าประมาณ4-5 เมตรได้นี่แหละ4-5 เมตรนี่แหละความสูงของเขาสูงสุดเลยสูงสุดแต่ว่าเขาเจ้าจะเห็นท้องแปรเบิ้ลเนาะข้างเด้มันเปิดกว้างในเปิดลุ่งนะลักษณะของเหือนี่จะบ่อแอมฝาแอมอย่างเบิดจะให้ล้มลวงแม่นเพราะว่ามันก็เป็นเหือท่องเที่ยว VIP นี่อันนี้เพิ่นเป็นเหือ VIP แบบสปีดบูทเนาะเพิ่นเดินเนาะเป็นแบบสปีดบูทมันเหือน้ำเที่ยวมันเป็นราคาธรรมดาดิน้ำเที่ยวทั่วไปแต่ว่ามันบ่แม่น VIP เพิ่นว่าท่านสบายเนาะเจ้าของกิจการเหือทั่วไปที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดท่านจะเป็นท้องแบนเบิดเนาะเหืออยู่งื้อมันน่ะมันจะเป็นพื้นไงว่าจะไปหลังคาจะหอมเข้าอันนี้เหือกับหลังคาจะเตียงนั้นตามข้าพเจ้าสังเกตมึงเอาขอบใจนะน้ำนองถาวรเนาะตัวนี้ก็อันนี้ข่าวตัวนี้นะทานประธานวันลังเดือทานแขกปทุมทองเลยมันเป็นข่าวที่ว่ายืดเหยื่อยาวนานเนี่ยแก่ยาวมากด้วยความโมโหงใสนี่นะคันเป็นว่าอยู่ในอันนี้นี่ครับเพิ่นมาเบิ่งนี่การให้การของวิทยุRFA เฮานี่นะมาฟังนักวิชาการเล่าหรือว่ามุมมองของนักวิชาการเล่านี่ก็มีความหมายเด้ข้าพเจ้าก็ให้ว่ามีความถูกต้องในการในการให้ขอสังเกตเฮามาเบิ่งนี่แต่ว่าเฮามาถามในบาดนี่เห็นบ่หมายความว่าเหือตัวนี้เป็นเหือที่ว่าดีไซน์หมายความว่าออกแบบใหม่ๆนี่นะมาให้ผู้นำสูงสุดของคนลาวแปลว่าผู้นำหรือแปลว่าย่างแผ่นดินนี่ย่างบ่เงียงพุ่นแหละจนเงียงพุ่นแหละอันว่าผู้นำนี่แล้วก็เอาเหื่อ VIP เทวาที่ท่านสมัยที่สุดมาใส่นี่มาแล้วก็ความปรับมันนี่เห็นบ่อันนี้มันสร้างความสงสัยให้แก่การมุมมองทั้งด้านการเมืองบ่ทั้งด้านธรรมศาสตร์บ่เห็นบ่บัดนี้เฮามาเบิ่งนี่หมายความว่าเดียวนี้นี่นะข้าพเจ้านี่
มาเบิ่งแล้วนะแผนการหลายคนก็ให้การมุมมองว่าแม่นการวางแผนสังหารของเจ็กแดงบ่มาสังหารเผ่าจุมารีนี่เห็นบ่อันนี้เป็นการมุมมองตัวที่1การมุมมองที่2เนี่ยโอ้มันเป็นเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่เห็นบ่คือนักวิชาการเขาบอกสมเทียบแบบดูถูกเด็กนักวิชาการบอกเนี่ยเพื่อจะ VIP ราคา5-6ล้านดอลลาร์มาสมเทียบใส่เฮือนําเที่ยวธรรมดาก็เขาก็ยังบ่เป็นหยังนี่อันนี้คันเว้าแท้นี่อันนี้บ่ความสลาดสงสัยเจ้าสิแน่เบิ่งปัญหาเพื่อสิลมหรือบ่ลมพันก่อนจะเอาลงน้ํานี่บัดมันลมแล้วจังมาเว้านี่ข้าพเจ้าก็บ่ให้เครดิตพวกท่านปานใดเด้เพราะว่าก่อนจะเอาเฮือลงน้ํานี่เจ้าต้องให้คนขั่วเบิ่งความปลอดภัยเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแหละอันนี้นี่จึงว่าเฮาจึงว่าเป็นการสร้างความบ่โปร่งใสและตัวที่2นี่อาการของสหายจุมารีเซนซอนนี่บ่ทรงตัวแปลว่าจังได๋ท่านว่าล่ะบ่ทรงตัวเนี่ยเอ้าจังว่าอยากให้ท่านอธิบายบ่ทรงตัวนี่หมายความว่าข้าพเจ้าได้รับข่าวอยู่ในเวียงจันทน์ว่าพวกที่ส่งเข้ามาว่าเฒ่าจุมารีตายแล้วเดี๋ยวนี้ว่าซั่นมันแม่นความจริงบ่หรือว่าข้าพเจ้าเว้าผิดและข้าพเจ้ามาเว้าคือนี่ตัวที่3นี่กฎแห่งกรรมที่พระพุทธองค์ที่พิสูจน์ไว้ว่าในพื้นแผ่นดินดันสร้างนี้บาปบุญคุณนี่มันมีจริงหมายความว่ากรรมต้องใส่ด้วยกรรมในโลกแห่งอนุมพันตาเหตุการณ์ที่เฮือลมนี้มันก็บ่ต่างหยังแล้วก็สภาพการที่เฮาฟังนี่ในการบาปกรรมของสหายจุมารีได้ฆ่าประชาชนลาวได้ฆ่าพรรคฆ่าพวกอ้ายน้องตนเองนี่เห็นอยู่ในอนุมพันตาเดี๋ยวนี้ก็เว้าถึงสิงคโปร์สิเอากันจะไปปั่วแป้งอยู่สิงคโปร์เห็นบ่เฒ่าอีหยังลูกเฒ่าแกสอนพรหมวิหารนั้นเฒ่าสัญญาฮักก็เอาขึ้นไปย่นไปสิงคโปร์ไปฮอดเครื่องท่าเพราะว่าใจขาดตายธรรมดาเฒ่าจุมารีนี่ก็สิเอาขึ้นไปย่นไปสิงคโปร์ไปฮอดเครื่องท่าก็ว่าใจขาดตายแล้วอันนี้มันกรรมใส่ด้วยกรรมอันนี้จะว่าอยากให้ท่านประธานมาลั่งเฮามีความคิดความเห็นแนวใดแน่นี่ก่อนเฮาจะไปปัญหาอื่นเนาะเอาขอเชิญท่านมาลังเนาะขอบใจเจ้าขอขอบใจเนาะอันต่อสภาพการในเหตุการณ์เจวนาเศร้าสลดใจที่เกิดขึ้นท่านจุมารีจุมน้ำลงในเฮือนี่ข้าพเจ้าจะออกความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าและความปลอดภัยทั้งหลายกว่าข้าพเจ้าจะบ่ขอเว้าถึงลีเวนเรื่องส่วนตัวมาในครอบครัวของข้าพเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าอยากจะเว้าเรื่องที่ว่าการดีไซน์ของเฮือเนี่ยเซฟตี้ของเฮือเนี่ยท่านคือผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จากวิทยุเอเชียเสรีก็เป็นเพิ่นเว้าถูกแล้วแห่นเฮ็ดผู้ถูกแท้เฮือที่ดีไซน์ที่ข้าพเจ้าเห็นในรูปแล้วจ้างควบคือเฮือบ่ทันล่มและก็เฮือที่ล่มอยู่น่ะเห็นท้องเบิดปีนลงเบิดน่ะมันมี2หลักฐานที่เห็นในแจ้งเฮือนี่ธรรมดาแล้วคันมันที่ว่าดีไซน์ถูกต้องเวลาล่มมันนั่นจะแข็งซื้อทานเครือบทานผสมทางบ้านอันนี้นี่เป็นเฮือนี่ปีนท้องเบิดเลยหมายความว่าทั้งท็อปของตัวเฮือน่ะมันหนักเกินกว่ามันจะค่อยจุ่มลงปีนนึงซั่นอันนี้ให้เข้าใจเด้อทานผสมทางบ้านที่เคารพดีไซน์เฮือนี่มันถูกต้องแล้วเฮือเขาเป็นเฮือประเภทชนิดนี้ครับแต่เป็นดีไซน์แต่ต้องมันพื้นมันน่ะมันจะต้องมีกันขี้นะครับคือกันกับขี้ป่านะหลุดเลยสองสามบัดเวลาลมพัดมาบัดนี้เฮือของพวกนั้นเป็นเฮือเดลิกส์เป็นเขาเป็นคักละเป็นฟ้าแต่เขาเรียกว่าตันลมแห้งของลมมันต่ำฟ้าเฮือมันก็ต้านทานแล้วมันจะคือปีนลงท้องอ่างล่างบาดเดียวเห็นบ่บุมีบุญมีทั้งข้างแข็งๆได้เห็นบ่อันนี้ให้สําคัญเฮาเห็นแล้วในรูปที่พวกเขาได้เห็นแบบต่อตะวิชอันนี้ข้าพเจ้าจะขอยกไปซึ่งอันนี้มันการเลินเล่อหรือการประมาทโตหรือการแสดงโตของผู้เป็นเจ้าของเหือหรือว่าการพัวพันเนี่ยได้บนได้มาจังได๋เหืออันนี้ก็เป็นนาขึ้นอยู่ได้ถ้ามันอันนี้ท่านบัลลังก์ข้าพเจ้าบ่แม่นตัดเด้อข้าพเจ้าขอถามท่านแน่ว่าสปป.ลาวนี่เต็มไปด้วยปอสปป.ลาวนี่เต็มไปด้วยคนสลาดสงสัยมาได้45ปีปัญหาเล็กน้อยจังนี่แน่บ่เห็นนี่ท่านขึ้นมาแนวไหนจ้ะว่าท่านก็ขึ้นมาจังได๋ก็ปอก็เต็มแล้วดรก็เต็มมานะ
เรื่องดีไซน์เฮือนี่แต่มันต้องมีเซฟตี้ครูไปกวดเบิ่งว่าเซฟตี้เฮือนลงดื่มน้ําได้บ่คือกันกับเฮือบินนี่นะท่านเกือบเขาเฮือบินนี่เขาแอร์เวอร์ซีเวอร์ซีหมายความว่าลงน้ําไปแล้วจะมีความปลอดภัยบ่เฮือกับเส้นเดียวกันของห้องว่าซีเวอร์ซีคือกันเขามีคณะกรรมการและมีอินสเปกเตอร์ได้ลงไปกวดได้แม่แล้วท่านนี่ท่านเขาไม่ให้ลุกท่านท่านเว้าถูกแล้วท่านวลังเฮามีแต่ว่าท่านเว้าในหลักการมันถูกต้องบัดนี้คนลาวธรรมดาธรรมดาคนลาวยืนอยู่ซื่อๆนี่มาเบิ่งกันยังถือยังสลาดใส่กับพวกปอดรบัดนี้นะข้าพเจ้าสนใจตัวนี้ดีนะท่านน่ะเอาขอเชิญต่อขอขอบใจท่านก็นั่นแล้วอันน่ะแล้วปอบอกแล้วปอว่าดรบัดนี้เฮาก็บ่เฮาบ่ตีลวดกวดเพียงอันน่ะขอโทษหลายเออเที่ยงเลยทานเด้อขั้นคณะเว้าแล้วเพิ่นก็ว่าพวกเฮานี่โจมตีเพิ่นแต่ว่าเรื่องปอดรอนได้เฮียนแท้บ่จบวิชาการจบตามคอสมันแท้บ่แม่นบ่ท่านเครือบก็แม่นแล้วปอดนะเออเป็นขั้นด็อกเตอร์นะปริญญาเอกพุ่นน่ะมันมีขีดขั้นมันมีวิชาการวิชิกวิชาการแท้เฮียนจบแท้บ่ได้ practice แท้บ่ได้แท้บ่แต่ว่าส่วนหลายแล้วหันมาเบิ่งแล้วสภาพการเกิดจังซี่นี่ข้าพเจ้าคือดปอและดรออยู่เบิ่งลาวก็บางคนซื่อเด้อแต่ว่าผู้ที่บ่ได้เฮียนแท้ก็ขอยกย่องเพิ่นแต่ส่วนหลายมันมีแต่ซื่อปอและดรอเฮ็ดสิ่งกันแข่งกันขึ้นซื้อกันขึ้นเพิ่นบางคนนั้นไปเวียดนาม3เดือนไปซื้อเอาแล้วกลับมาก็ได้ปอเพราะว่ามามีตำแหน่งเข้าแยกกันคณะบริหารเบิ่งละอันนี้นี่สำคัญได้แต่ว่าบุญคุณภาพอย่างเบิดเรื่องการศึกษาอันนี้เบิ่งที่เขาจะไปแข่งขันกับโลกได้จังได๋ขันเรื่องเหือซื่อเหือแน่นอนนี่สิเฮาบ่ว่าเหือใหญ่เด้นี่เหือเดินทะเลสาบทะเลสาบเคลื่อนน้ําเงินซื่อก็ยังบ่สามารถที่จะเบิ่งความปลอดภัยได้แล้วก็ย้อนนะสิไปเฮ็ดอันแนวอื่นการบริหารประเทศรัฐชาตินี่ยังหนักแล้วอันนี้มันความเห็นของข้าพเจ้าต่อไปคําถามที่ว่าอนาสภาพสุขภาพมันยังบ่ได้ปกติดีข้าพเจ้านี่ขอเบิ่งลักษณะอ่านลักษณะเมดิคอลอันน่ะเรื่องน่ะเรื่องแพทย์เลยหมายความว่าผู้เกี่ยวนี่อาจจะมันหลังจากลงอยู่ใต้น้ํานานสมควรแหละออกซิเจนสมองท่านออกสมองออกสมองออกซิเจนบ่แล่นขึ้นสมองสมองมันตายแล้วท่านเครือเดี๋ยวนี้บุญสงสัยแปลว่าเรื่องเมดิคอลนี่ข่าวนี้ก็เขาก็ปิดอะไรที่สิงคโปร์เพราะว่าอันนี้มันระเบียบของเขานโยบายของเขาเห็นบ่เรื่องอันน่ะ personal information นี่เขาเจ้าแชร์บ่ได้สมองตายอยู่ในจักกันหายใจหายใจได้เขาห้องว่าพุทธอยู่ในเวนติเลเตอร์ซื่อๆนั่นนี่ครับอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจซั่นเด้ออันนี้อาจจะบ่แม่นหรือว่าอาจจะมีสุขภาพแข็งแรงก่อนนั้นก็ยังบ่จักแล้วก็มีข่าวออกมาอีกว่าตอนน่ะมาอยู่ห้องหมออยู่เวียงจันทน์นั้นว่าทุกๆ15นาทีได้ซักขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าตัวเอาอันน่ะอ้างตามหลักฐานตัวนี้แหละตามการรายงานของนายหมอเดี๋ยวบอกแต่ทุกๆ15นาทีได้เพิ่นซักเป็นซักซีรูนะก็หมายความว่าเดนเบรกแหละเนี่ยเป็นซิมตอมของเมดิคอลซิมตอมอันนี้พุ่นได้เว้ากันแหละอันนี้มันจะขอสรุปตัวที่2ตอบคําถามของท่านเครือข้อที่3อันนี้เรื่องที่ว่าเรื่องตาเฮาบ่เห็นแล้วเฮาก็บ่กล้าลบหลู่ผู้เกี่ยวนี่บุญได้ซําใดกรรมได้เฮ็ดซําใดข้าพเจ้าคิดว่าก็ถึงเวลาก็เช่นเดียวกันอันนี้มันคือขอเกิดมีความจริงแต่ข้าพเจ้าขอป้าไว้เท่านั้นสิที่บ้านมาแต่ว่าที่ข้าพเจ้าฮู้จักแล้วผู้อยู่ใกล้ชิดของเพิ่นนี่นะแต่ตอนผู้เกี่ยวนี่เป็นผู้บัญชาการเนี่ยเขตย่อยอยู่ในเขตบางเวียงรับผิดชอบบางเวียงแล้วก็ลงแจ้งปากสนิทต่างผู้เกี่ยวนี่สั่งฆ่านักต่อสู้เด้อคนนั้นสนเผ่าคนพี่น้องม่วงนี่อยู่ขัวหีเด้อมันเป็นร้อยๆคนเด้พวกดังกล่าวเขาเจ้าหลังจากบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเจ้าสิหนีข้ามาเมืองไทยเด้อเขาจะโอ้พยกหนีออกจากลงแจ้งย่างทางมาย่างเป็นคุมกันมาแม่น
จุมารีเนี่ยสั่งฆ่าเนี่ยสั่งยิงแล้วมีป่านผู้เด็กน้อยผู้ใหญ่บุยกันก็ขึ้นตายไปร้อยๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นบาปกรรมนึงที่ว่าเลือดของคนนั้นเองนั่งแดงอยู่ติดมือพร้อมเดียวกันนี่พวกคนลาวคนอพยพที่ข้ามน้ำของมาเมืองไทยน่ะก็มีส่วนนึงผู้เกี่ยวนี่ก็มีส่วนนั่นแหละมีส่วนเป็นแล้วเป็นส่วนเป็น security ผมปลอดภัยได้สั่งให้ยิงให้ตายเรียบอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกแต่ว่าท่านผู้ชมที่เคารพเฮาก็บ่สามารถเฮาก็บ่ทำนายได้ว่ามันเป็นของแท้แต่ว่าเฮาก็บ่ประมาทเช่นเดียวกันบาปกรรมมีแท้นี่ข้าพเจ้าขอเว้าได้เท่านั้นขอขอบใจท่านครับเอาขอขอบใจในเหตุผล3อย่างของท่านย่อมย่อสรรเสริญนอกต่อไปนี่ก็อยากให้ท่านแขกถือโอกาสสรุปจาก2นาทีตัวนี้ก่อนเราจะไปบทบรรณาธิการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดมื้อนี้นี่ต่อไปนี่ท่านแขกคนธรรมดาบ่เบิ่งเพื่ออารมณ์นี่ก็ยังเว้าถึงอันนี้นะท่านแขกและอันนี้และความโปร่งใสอยู่ไสความโปร่งใสของสหายทองรุ่นจะต้องโปร่งใสแล้วนี่คันว่าตายก็ว่าตายซะคันว่ายังก็เอามาปรากฏโตมาเว้าให้คนนี่จุมารีนางพะเวอร์นี่คอยบ่ทันตายนี่ก็เว้าโลดความโปร่งใสอันนั้นยะสุเฮ็ดความมืดมั่วให้ประชาชนอยู่ในประเทศนะคันตายแล้วอยู่ในประเทศเขาอยู่ประเทศเจริญแต่คันตายแล้วเขาก็เฮ็ดหนังสืออย่างยืนการตายให้เจ้าเด้เฮ็ดหนังสืออย่างยืนประกาศทั่วโลกบ่แม่นสิเอาไว้เฮ็ดประแดกคือสปป.ลาวเด้นี่ตาแกเอาถือโอกาสสรุปเฮาสิไปบรรณาต่างประเทศตาวิธีก่อนเนาะเพราะว่ามันก็ไปอันนั้นซีรีส์อันนั้นซีรีส์เดียวกันกับอันกิมจองอึนเกาหลีเหนือหั่นแหละว่าตายแล้วก็ยังๆอยู่ซั่นแบบเดียวกันกับพวกอันนั้นน่ะประเด็จการพรรคเดียวมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเนาะแต่ว่าท่านผู้แม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมฟังจุมมลีสหายของเฮาที่หักแพงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ว่าได้พึงบารมีของผู้เกี่ยวนี่ก็มีความแสดงความเศร้าสลดใจนําในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วในฐานะว่ามีมนุษยธรรมประจำใจกับมีความเศร้าสลดใจมาย่างนะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้พึงบารมีของอันสหายจุมารีแต่ว่าเขาต้องมาใจแยกว่ามันมี4อย่างเฮื่อลมนี่ธรรมดานี่อยู่โลกเจริญคือกันกับท่านประธานนั้นวันลังเพิ่นได้เว้าหั่นก่อนสิเอาลงน้ำก็ต้องเอ็กซ์เพิร์ทไปกวดคันว่ามีอุบัติเหตุมันด้วยอุบัติเหตุธรรมศาสตร์บ่หรือมีคนกันแกล้งมีแผนซ่อนแผนบ่มันก็ต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทไปกวดอีกอยู่โลกเจริญมันเป็นจังซั่นท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังบ่แม่นว่าเฮาสิมาใส่ห้ายป้ายสีกันอันเป็นเสือกน้ำลายเขาบ่ใส่กันบ่ได้อยู่โลกซีรีส์นี่เขาต้องเอาเจียเอาซอเอานักเฉพาะอันคือกันกับอันท่านพิธีกรเพิ่นเว้าแล้วดอรอหรือว่าปอไปเฮ็ดเอ็กซ์เพิร์ทแต่ว่าเอ็กซ์เพิร์ทแบบดอรอปอคือกันกับอยู่ประเทศลาวมันใส่กันบ่ได้อันนี้ขอโทษนําหลายๆแต่ว่าจังได๋ก็ตามเรื่องที่ผ่านไปมันก็ผ่านไปผู้ตายส่วนหลายมันก็ขายผู้ยั่งนั่นแหละและก็ผู้ตายส่วนหลายก็สอนผู้ยั่งนั่นแหละบางที่ท่านทองรุ่นนี่เพิ่นก็บ่คิดหลายก็คิดน้อยในการจากไปของสหายจุมารีเพิ่นสิจากไปแท้หรือสิจากไปป้อมหั่นน่ะมาฮอดเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเพิ่นก็เหลือเพียงแต่ภาพไว้ให้สวดหัวใจถอดถอนขึ้นสวรรค์มันเป็นอยู่ในลักษณะนั้นท่านพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นว่าเฮาใส่ห้ายป้ายสีคือกันกับเกาหลีเหนือมันอยู่ในลักษณะเดียวแต่ว่าบัดนี้มาเว้าเรื่องอันนั้นส่วนร่วมบัดนี้คันเว้าเรื่องส่วนร่วมนี่สหายจุมารีของเฮานี่เป็นผู้ที่ว่าสัวสาสามานคือกันกับท่านประธานวัลลังได้เว้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนรคุณคนนี่นะคันเฮาบ่เชื่อกับบ่ลบลู่เรื่องกฎแห่งกรรมนะยะกฎแห่งกรรมแล้วบัดนี้ผู้ที่ยั่งนี่อาจสิอันนั้นอาจสิเป็นภาพพจน์ที่ว่าเพื่อเอาตัวรอดมันเป็นของธรรมดาอยู่ละอยู่พรรคประเด็จการพรรคเดียวนี่มันหักเป็นจังซั่นอันเป็นหยังจะว่าเอาตัวรอดเ
พราะว่าจำเป็นเด็กมันเคยตัวอะไรกันในตัวเลยว่าสิไปปัวอยู่สิงคโปร์มันอันนั้นขั้นสิเว้าแล้วจมน้ำอยู่6ชั่วโมงนี่ยังสิเอาขึ้นยนต์ไปอยู่สิงคโปร์เลยก็สิงคโปร์นี่ก็บ่ยอมมันนั้นประกาศบ่ยอมมันนั้นยั่งยืนอีกว่าเอาไปหรือบ่เอาไปก็ดีหากแต่ว่าเอาไปหรือบ่เอาไปนะจุดสำคัญนะมันบ่อยู่หั่นสิเฮ็ดให้คนเชื่อหรือบ่เชื่อมันก็บ่อยู่หั่นเพราะว่าโลกเจริญเทคโนโลยีใหม่ทันสมัยนี่นะเฮาสิท่านแขกประกอบนี่เด้อเพิ่นไปเอาความผิดไปถิ่มใส่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวมันบ่ทันแล้วเด้อเดี๋ยวคัดข่าวตัวนี้ก็สิส่งข่าวให้นายกสิงคโปร์ฮู้เด้ข่าวเขาบ่ปิดเขาบ่ปิดบังในสิงคโปร์เด้เอ้ามันเป็นโลกซีรีส์มันแม่นโลกซีรีส์คั่นว่าเขาฮับว่าเพิ่นไปเขาก็ว่าฮับเด้คั่นว่าหยังก็ว่าหยังเด้ก็คือกันกับอันน่ะท่านพิธีกรได้เว้าเลยคั่นว่าบ่อยู่แล้วคั่นว่าเสียไปแล้วเขาต้องมีใบยั่งยืนว่าโอ้อันนั้นเสียแล้วเด้อยุโรปซีรีส์มันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าโลกอันนี้นี่โลกประเทศการพักเดียวนี่หุมห่อกันไว้เอาอันนั้นนําก้อนนั้นห่อกันไว้เป็นหรือว่าเอาอันนั้นปะไว้อยู่หั่นเพื่อบ่อยากอันเสียเปรียบเสียเกียรติของภาครัฐอันนี้นี่มันสั่นใส่การบ่ได้อันนี้แหละจึงว่าเรื่องการที่ว่าอันเฮ็ดแบบอัปปีสีกบาลนี่แม่แต่ย่มพบาลก็ยังบ่อยากหับเถื่อครับเจ้าอยากสรุปไปอยู่บ่น่ะเนาะขอขอบใจท่านพิธีกรอ้าวขอบใจนําท่านแขกเนาะก็แม่นแหละท่านนี่ท่านบอกถึงเกาหลีเหนือเนี่ยทอกระปุกตังใส่นี่นะตัวบอกอื่นเรื่องนี่เขาไม่ไปตกน้ำก็ทำจูเมลี่นี่มาหอดเครื่องหน้าที่ล็อกก็คือมิดเลยแล้วจะว่าเอาต่อไปนี่เขาก็มีรายการตอนสุดท้ายนี่เป็นรายการพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเซิร์นครับสมมาฟังเกี่ยวแก่กับเรื่องการเมืองต่างประเทศนี่นะเดี๋ยวนี้นี่ท่านบัลลังก์เพิ่นจะมาบอกถึงบทบรรณาธิการเกี่ยวแก่กับกวดอินโดแปซิฟิกนี่นะเพิ่นจะมาบอกเพราะว่าในปัจจุบันนี่มันยังข้าพเจ้าได้เก็บกำเนี่ยการเข่งตึงที่สุดเพราะว่าเขาได้บอกหลายเทื่อได้เลยท่านบัลลังก์เครือกำลังของพวกยุโรปนี่นะเขาเอาเครือลงมานี่ได้สี่หัดเดือนนี้มันไปฮอดแล้วเดี๋ยวนี้ไปฮอดทะเลจีนไต่แล้วกำลังปินปากปืนใส่กันอยู่ในปัจจุบันนี่อันนี้เป็นห่วงเลยและตัวที่สองนี่พวกกำลังเนโตนี่กำลังเหตุการณ์กดดันแพทย์รัสเซียในการลุกลามเรื่องคริเมียของประเทศยูเครนเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางรัสเซียที่ก็ที่เป็นจังไรเขาติดตามและตัวที่3นี่พวกเขาจ้องมองมาว่าสงครามโลกครั้งที่3นี่มันยับเขายับเก่าเลยเด้นี่อันนี้พวกเขานี่เป็นห่วงเด้แต่ว่าขั้นเกิดไว้ก็ดีเกิดให้มันเกิดซะเกิดแล้วก็ให้มันปิดซะผู้ใดสิได้แพ้ชนะก็ให้มันเห็นซะเอาต่อไปอยากให้ขอเชิญท่านบัลลังก์เพิ่นมีบทบรรณาธิการพิเศษอันยาวที่สำคัญขอเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมมาฟังให้เป็นบทเทียนแก่ชาวลาวเฮาทุกๆท่านเนาะเอาขอเชิญท่านบัลลังก์ขอขอบใจเจ้าขอขอบใจน้ำทานเคลือบดวงพระจันทร์อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามาเมื่อนี้แม่นตอบสนองคำถามผ่านรายการของพวกเฮาว่าพวกท่านนั้นเคยนำคำว่าสิว่าขวดประเทศขวดเนี่ยบางคนก็เข้าใจบางคนก็บ่เข้าใจมีลักษณะประกอบกันแนวใดเป็นองค์การเนาะหรือเป็นประเทศจังได๋ข้าพเจ้ามื้อนี้ขอเก็บกับข้อมูลคุณขั้วบางแนวที่ง่ายๆมาเว้าให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งรู้จักแล้วก็เข้าใจกันว่าขวดนี่มันเป็นไงเอามารู้จักกันซะในขั้นพื้นฐานว่าประเทศขวดนี่มันมีอย่างใดมันเป็นประเทศอย่างใดขวดแปลว่าซีมันอยู่ในนี่มันคำสั้นเป็นซีประเทศใหญ่ๆทั้งหลายที่เข้าร่วมกันประเทศขวดนี่มีประเทศอินเดียเมืองอีกตั้งอยู่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนี่มีประชากรอยู่1,352ล้านกว่าคน1,352 ล้านคนอันที่ว่า80ล้านน้อยกว่าประชาชนจีนประเทศขั้วที่2ก็คือญี่ปุ่นมีเมืองเอกตั้งอยู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีประชากรอยู่125ล้านกว่าคนประเทศที่3ก็คือประเทศออสเตรเลียเมืองเอกอยู่กรุงแคนเบราประชากรมี25ล้าน
25.7 ล้านไปอันนี้เป็นประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในประเทศเอเชียประเทศที่4สุดท้ายเป็นประเทศใหญ่เป็นสหรัฐอเมริกามีเมืองอีกตั้งอยู่กรุงวอชิงตันดีซีประชากรของอเมริกันมีอยู่328ล้านปลายๆคน4ขวดที่ห้องขวดประเทศนี้รวมประชากรเขาแล้วมีอยู่2,158ล้านคนท่านผู้ชมที่เคารพให้เข้าใจเด้ออันนี้เป็นประเทศขวดสิ่งประกอบทั้งการรวมของข้าเจ้าทั้ง4ประเทศทั้ง4ประเทศนี่มีระบบการปกครองประเทศแบบเสรีประชาธิปไตยหลังการค้าขายแลกเปลี่ยนคอมบายหรือว่าแห่งการค้าขายของข้าเจ้าอีโคโนมีของข้าเจ้ามันรวมกัน4ประเทศนี่สมทบทั้งหมดแล้วมันกลายสองเทือของอันเศรษฐกิจของจีนปัจจุบันนี้อันนี้ให้เข้าใจ4ประเทศนี้เป็นอินเดียเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียและอเมริกาแห่งเศรษฐกิจของเจ้านี่รวมกันละกลายประเทศจีนอยู่2เทือดับเบิ้ลอันนี้นี่สําคัญเด้อพ่อแม่เรื่องเศรษฐกิจประวัติเขียนไว้ว่าในปี2004ได้เกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลและสร้างความแห้งแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นสร้างกระแสขึ้นสึนามิกระทบชายฝั่งทะเลในกรุงเขตเอเชียอย่างหายแห้งมีคนเสียชีวิตนับเป็นแสนคนโดยเฉพาะแม่นประชาชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามชายทะเลห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่ได้ให้การช่วยเหลือเพียงพอจากรัฐบาลตัวเองเพราะว่าเป็นประเทศทุกข์ยากในยามเกิดเรื่องสหัสกัดดังกล่าวนี้ประเทศทั้ง4นี่อินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและอเมริกานี่ได้เข้าร่วมประชุมกันได้ประสานงานกันได้ตกลงกันร่วมมือจะช่วยเหลือประเทศที่ได้รับภัยเสียหายจากสึนามินี่โดยใช้อาเซทมิลิเตอรี่นี่ในกรุงเขตต่างๆให้เป็นประโยชน์เขาเจ้าได้ยกกำลังทางทหารนี่เข้าไปในพื้นที่ที่เกิดผลกระทบและสึนามิลำเลี้ยงยุกยาเข้าป่าอาหารน้ำกินซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเครื่องใช้สอยในของชีวิตประจำต้องการชีวิตประจำวันพร้อมกันนั้นก็ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงไปปีนป่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งทีมเซียวซานของแต่ละประเทศเข้าซอกค้นหาผู้ที่สูญหายเป็นเพียงการร่วมมือขันตะเอ็ดแบบพาวเวอร์ของประเทศขวดประเทศทั้ง4นี่ในเวลานั้นจีนได้ปฏิเสธบ่เข้าร่วมอ้างว่าบ่มีงบประมาณแต่ช่วยเหลือบางเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้แม่นบทบาทของจีนในขณะนั้น17ปีที่ผ่านมาแล้วการร่วมมือครั้งสำคัญขนาดใหญ่จากประเทศทั้ง4ต่อภัยอันตรายธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้บ่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ว่ามีความอันห้ายแห้งสำนี้การหัวไม้หัวมือของข้าเจ้าทั้ง4ประเทศนี้ได้สร้างความสำเร็จระทึกใจจากปวงประชาชนชาวโลกในทุกประเทศที่ได้รับข้อห้ายจากเหตุการณ์สึนามิธรรมชาติขนาดใหญ่นี้การเรียนรู้และรับรู้จากการประสานงาน experience ของการประสานงานของข้าเจ้าครั้งสำคัญนี้ได้สร้างปรากฏการณ์คุณค่าอันยิ่งใหญ่ทั้ง4ประเทศเข้าใจและตระหนักดีว่าการประสานงานครั้งนี้ได้ข้าเจ้าได้ถอดถอนบทเรียนอันล้ำค่าทั้งสันติสุขและมีมนุษยธรรมแสดงออกถึงอริยธรรมของประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายว่าการร่วมมือกันแม้แน่นอนสร้างเงื่อนไขลักษณะของข้าเจ้าว่า win and win situation ให้หมดทุกคนนั้นบ่ได้รับอัปยศมีตั้งแต่ผู้ได้ผู้ชนะมันอันนี้เป็นความคิดของประเทศทั้ง4นี่แหละคือเหตุผลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศทั้ง4ขวดทั้งหลายต่อมาในกรุงเขตเอเชียประเทศมีที่มีความสำเร็จในการขยายตัวประเทศจีนเป็นประเทศมีความสำเร็จขยายตัวทั้งเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นจีนซึ่งแต่ก่อน1972ตกเป็นประเทศที่อยู่ในลิสต์ที่ด้อยการพัฒนาทุกอย่างที่สุดแต่ระยะหลังๆมาจีนเกิดกลายมาเป็นประเทศที่หังมีเงินใส่ใจเริ่มสร้างกำลังทหารตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น
เมื่อจีนถึงย่องยอว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจกลายมาเป็นลำเบอร์สองแทนญี่ปุ่นทั้งทหารอีกทั้งเศรษฐกิจอีกการเมืองของจีนแทนที่จีนจะสร้างห่วมสร้างสันติภาพขึ้นในโลกจีนบนปฏิบัติดังนั้นจีนถือว่าเป็นมังกรตัวนึงอยู่ในเอเชียก็คือว่าเริ่มออกสีแหละมังกรเริ่มออกสีแผงฤทธิ์นโยบายข่มขืนโลกซึ่งเป็นนโยบายคุ้มฟันของจีนที่อยากจะเป็นมหาอำนาจแทนอเมริกาอันนี้มันเห็นได้จากคำประกาศของผู้นำจีนว่าปี2035นี้จีนจะกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจเตะอเมริกาออกจากลำเบิดของโลกฟันไปเองอันนี้แหละเข้าใจจีนใส่ทุกวิธีทางเอารัดเอาเปรียบประเทศน้อยที่ทุกข์ยากทั่วโลกวางตัวออกเงินทุนยืมแบบบ่มีอันต่อประเทศดังกล่าวท้ายสุดมาจีนก็เข้าควบคุมสร้างอิทธิพลตัวอย่างที่จะแจ้งที่ได้เห็นในปัจจุบันนี้เหตุการณ์การประคดตัวของจีนอยู่ในลาวไทยเวียดนามเขมรมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆอีกในของเขตเอรบและประเทศแอฟริกาจีนบอกคำนึงบอกเก่งกลัวในอำนาจอธิปไตยของประเทศใดๆประเทศหนึ่งปี2014ประเทศฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องคอมเพลนต่อกรุงเฮกก็สาโลกที่กรุงเฮกในทางซิดทะเลของฟิลิปปินส์ซึ่งจีนได้เข้าคุกคามสาโลกได้ตัดสินเข้าข้างฟิลิปปินส์ออกใบตัดสินประกาศทั่วโลกว่าจีนต้องเคารพสิทธิกรรมสิทธิ์หน้าน้ำอ้อมแอ้มเข็มฟังฟิลิปปินส์แต่จีนบ่ยอมรับผู้การตัดสินของศาลโลกแถมยังประกาศใส่เส้นความเก้านะเก้าเส้นความไปถึง 90% ของทะเลจีนตัวทะเลจีนตอนใต้และในนั้นฝ่ายมาเป็นของตัวเองผู้ใดจะผ่านจะต้องได้ขออนุญาตจากจีนทานผู้สมตีครบอันนี้เป็นความจริงเขามาต้องเขาจะต้องมาหูจักและกันรับรู้เหมือนกันจีนในเขายึดเกาะสเปรดดี้และเกาะอื่นๆอีกมาเป็นของตัวเองโดยสร้างทางขึ้นลงสนามบินเพื่อรับใช้ยุทธศาสตร์ของจีนตัวอย่างเวียดนามได้ประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อจีนแต่จีนหูหนวกจีนบอกว่าภัยจะเหตุยังให้จีนบ่ได้จีนพยายามโชว์แสดงกำลังทั้งทหารคมคู่ญี่ปุ่นไต้หวันนี่แหละคือเหตุผลการก่อตัวหรือกลุ่มตัวตั้งของกลุ่มขวดใหม่ขึ้นอยู่ในโลกโดยเขาเจ้าเองได้ประชุมกันในทางการสูงเบิ่งในห้องสภาพการตัวจริงของจีนแล้วบ่มีไผจะยุดยั้งจีนได้นอกจากสี่ประเทศนี้จะคุณรวมกลุ่มของเขาเพื่อต้านการขยายตัวทั้งยุทธศาสตร์ตีราคารวมว่าจีนใส่กำลังหน้าคู่ประเทศน้อยๆเพื่อนบ้านทั้งหลายให้เขายืนเน่งคอกและกอบการยุทธศาสตร์ของจีนเองประเทศทั้งสี่นี่จึงหวมเข้ากันเซ็นสัญญากันทางยุทธศาสตร์สกัดกันควมทะเยอะทะยานของจีนสรุปแล้วภูมิประเทศใดในโลกนี้จะกล้ายืนขึ้นต่อต้านจีนแม้แต่เวียดนามเองก็ยังบ่สามารถจะยืนขึ้นปะทะทางทหารกับจีนจนในที่สุดประเทศเวียดนามจึงหันเปลี่ยนทั้งการเมืองการทหารการเศรษฐกิจมาพึ่งสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้จีนมีความโกรธแค้นประเทศทั้ง4ประเทศขวดนี้หาว่าเป็นประเทศหัวโจกด้านกำลังทางทหารอยู่ในเอเชียตีราคาสมเทียบแล้วก็ห้องว่าขึ้นก็ว่าองค์การนาโต้ของ North Atlantic Treaty Organization แต่อยู่ในเอเชียเนี่ยขวดนี่แม่นกองกำลังทั้งทหารปิดเพื่อปิดล้อมจีนแต่การปิดล้อมจีนนี่แม่นจีนสร้างปัญหาของจีนเองใช้ตัวเองลืมตัวเองหลังจากมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ขึ้นว่าตัวเองมีกำลังแล้วก็มีสิทธิ์คุมครูประเทศอื่นๆได้นี่แหละท่านผู้ชมทางบ้านเคยกลบให้เข้าใจถึงจุดยุทธศาสตร์การเกิดเติบโตก่อเกิดประเทศขวดเป็นกำลังอันสำคัญมหาศาลที่จะบาลานซ์กับกำลังของทหารของจีนได้ขอขอบใจท่านเกือบเอาข
ขอขอบใจนำทานบัลลังก์อันนี้แม่นธนาคารของปัญญาที่สุดที่ทรงให้พ่อแม่พี่น้องในความเป็นมากแต่ต้นตอของอินโดแปซิฟิกนี่นะเดี๋ยวนี้จะว่าเข้ามาเห็นในความหุ้นแห้งแล้วก็ความจริงนี่มันเปิดขึ้นมาบัดอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศพม่านี่แหละจะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่ามาฮอดปัจจุบันนี่หมายความว่ามันกับแต่วันที่1เดือน2มาฮอดปัจจุบันนี่มันกับ2เดือนกับ16วันน่ะจังว่ามันกับเป็นโครงการยาวนานตัวนี้พอเฮาให้เสื่อมันเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนพม่านี่บ่ยอมเด็ดขาดเพราะว่าเขาเห็นความจริงเบิดในการแทรกซึมของมหาอำนาจที่ปาเทือนนี่แหละมันเกิดโมเมนต์มหาอำนาจดอกแม้นการแทรกซึมของรัฐที่คอมมิวนิสต์นี่เพื่ออยากครอบครองเพื่ออยากสกัดกั้นประเทศ10ประเทศเอเชียนี่บ่มีโอกาสได้จับมือถือแขนได้ย่างเข้ากันเดี๋ยวนี้มันได้แตกแล้ว10ประเทศเอเชียเฮานี่ได้แตกกันแล้วโดยเฉพาะเฮาเห็นในปัจจุบันนี่แหละโดยเฉพาะแม่นสปป.ลาวนี่แหละจังว่าไปเป็นลูกแรงตีมือของเจ๊กเพื่ออยากขยายอิทธิพลของเจกเนี่ยเขามาอยู่ในประชิดประเทศเอเชียเนาะจึงว่าในเวลานี่ก็ขอบมกขอบใจนับทานบัลลังก์ที่เอาแนวคิดที่ว่ามีความมีค่าที่สุดให้เพื่อพ่อแม่พี่น้องเฮียนน้ำกันซึ่งว่าในปัจจุบันนี่เขาก็เบิ้งการขยายตัวของมหาอำนาจนี่คือกันเนี่ยต่อการสกัดกันในการขยายตัวของอิทธิพลของเจกเข้ามานี่เนาะแล้วก็ให้เบิ้งน้ำกันว่าสงครามนี่มันจะเกิดอยู่บนไหนมันจะเกิดอยู่ในคริเมียยูเครนบ่ในการเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ประเทศมหาอำนาจเพิ่นได้แบ่งกำลังของเฮ็ดให้ประเทศคอมมิวนิสต์นี่แตกแยกให้เพิ่นพังทลายคือกันทารัสเซียสิไปซอยเจ็กก็บ่ได้ทาเจ็กสิไปซอยรัสเซียก็บ่ได้เพราะว่าอยู่ในทารัสเซียนี่เพิ่นก็ใส่เนโตบีบข้อทาปูตินอยู่เพิ่นก็สิร้ายมันได้ทารัสเซียคนมันบ่มีแต่ลอยปลายหลานเฮือทาปูตินนี่ก็สิเป็นจังได๋อันนี้มันเรื่องจริงเด้อแล้วก็อยู่ในทะเลจีนใต้นี่แม่นพลังต่างๆของยุโรปนี่นะเฮือลบเพื่อนอย่างนี้เอาลงไปเบิดน่ะลงไปอยู่ในทะเลจีนใต้เบิดแหละเดี๋ยวนี้มีแต่เตรียมสิลงมือละเดี๋ยวนี้ครับจึงว่าขอวิงวอนให้การโอเปอเรชั่นของเพิ่นเนี่ยให้ได้ครับควบไสยศาสตร์ในไว้ๆซะอย่าสุสางควบแก่ยาวให้เจ๊กให้ยังนี่มันสวยโอกาสโฆษณาส่วนเสือเนาะเวลาเขาก็ได้เบิดตัวนี้แหละจังว่าในบัดท้ายนี่จังว่าอยากให้ท่านแขกเพิ่นถือโอกาสมียังเหลือก็บอกกันเมื่อต่างประเทศมีคำก่อนว่าถือโอกาสสรุปและอัดรายการเอาเลยเนาะท่านแขกเนาะเอาขอขอบใจขอขอบใจท่านพิธีกรเนาะแปลว่าเฮาเวลาของเฮานี่ก็เบิดไปแล้วเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็อยากสรุปอย่างสั้นๆน้อยหนึ่งว่าการเมืองของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกนี่มันก็ก้าวไปทุกมื้อทุกวันทุกยามวันเวลาก็คือกันกับท่านพิธีกรและท่านประธานวันล่างเพิ่นก็ได้เว้าไปว่าสภาพการนี้เคร่งตึงเข้าไปนํามือและระวังอนาสภาพอนายุโรปกับอนาสหรัฐอเมริกานี่ก็แปลว่ามีความเคร่งเครียดอย่างเต็มที่เลยกับอนารัสเซียนี่เนาะจนว่าสหรัฐอนาอเมริกานี่ก็ได้ยกเลิกกันนั้นทูตออกไป10คนพุ่นเนาะอันนี้นี่แปลว่าเป็นการเข่งตึงหลายที่สุดก็ย้อนว่ารัสเซียนี่นอกจากที่ว่าว่างยาเบื่อให้อันอเล็กไซหั่นได้บ่เล็กซีโควันวานี่อเล็กไซวันวานี่หั่นแล้วก็ไปเอาเพิ่มทหารนี่ไปเพิ่มอยู่อันต่อเขตกับยูเครนนั่นอีกเห็นบ่ทุกอย่างนี่มาฮอดเดี๋ยวนี้แม่นสภาพการบ่ว่าตั้งแต่ยุโรปบ่ว่าตั้งแต่ทะเลจีนใต้บ่ว่าตั้งแต่อยู่อันพม่าแม่นว่าเหตุการณ์นี่มันเข่งตึงทั่วโลกท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามรับชมมาฟังก่อนสิอำลาข้าจากกันไปครับเจ้าอยากขออันนาเสนอในคำที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเพื่อนบอกว่าการใส่ชีวิตประจำวันของประชาชนคนลาวของเฮาบ่ว่าแต่ในบ่ว่าแต่อยู่นอกประเทศบ่มีแต่การเฮ็ดบุญเฮ็ดอันเฮ็ดบุญอยู่ในวัดในว่าหั่นซื่อๆเด้อบ่มีแต่การซุ่มแซวคาราโอเคกันซื่อๆเด้อให้ขอให้คิดนำเรื่องศาสตร์นำแน่เพิ่นบอกว่าการที่ว่าเพิ่นได้มาฟัง
ป็นครั้งแรกในการที่เฮาออกรายการมาเป็นประจำนี่เพิ่นว่าเพิ่นมาฟังเป็นครั้งแรกและเพิ่นเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ชาติและขอให้ลาวทุกทั่วมุมโลกนี่คิดถึงอนาคตลูกหลานเลกะอนาคตศาสตร์ของเฮาเพิ่นว่าอันนี้ก็ขอขอบขอบใจทานพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมมาฟังรายการของ3กระบอกเสียงแต่ก่อนอำลาข้าจากกันไปครับเจ้ามีกติเตือนใจของทานประธานสปป.ลาวที่มีความหวังดีและพวกเฮาก็มีเจตนาดีและแสดงความเป็นห่วงว่าเพิ่นเว้าได้แต่เพิ่นสิเฮ็ดได้บ่แต่คำก่อนมันมีอยู่ว่าท่องรุ่นแมนจะท่องเครื่องเอปุ่นเปียบคือหงทองถาวดินแดนลาวเสื่อมสลายสูญเสื่อศาสตร์อื่นกืนกินเสียงคนลาวสิ้นอำนาจตัวทานขึ้นดังหงขี่เหือนหางเหียนหูบกับบ่งามหันแล้วคนลาวถูกบีบคั้นจากอำนาจนายทุนเขาอยากสัมปทานบ่ได้ได้หมดทั่วประเทศสาเหตุที่ลัดอ่างตัวพางให้คนเสือมุสาเถื่อละน้อยเลยบ่ฮู้ที่มาท้องรุ่นเอ้ยแม่นสิใหญ่คำฝากก็หน่อยกวนก่อนฮ้อฮ้องฮ้อฮ้องศพขอโทษฮอดตอนจบชีวิตบ่มีไผจะฟื้นได้สิ่งที่เหลือปะไว้ก็ขึ้นเกินนั้นความดีและความชั่วให้เล่าทุกทั่วหน้าสงวนไว้สื่อเสียงท่านเอ้ยอ้าวก่อนอำลาข้าจากกันไปพวกเฮาทั้ง3ท่านบัลลังก์ท่านเครือแลกาครับเจ้าเองก็ขอแสดงความขอบอกขอใจนำทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมมาฟังของเฮาแลกาขอขอบอกขอบใจนำญาติน้องทวรแลกาญาติจันทจรที่ให้ความสะดวกของพวกเฮาในออกอากาศแต่ละครั้งอันนี้ก็ขอพระเดชพระคุณนำทุกท่านแล้วก็ขอรอบลาไปก่อนสุขดีทุกท่านบ๊ายบายข้าพเจ้าขอเวลาอีกจะครึ่งนาทีเนาะในโครงการเฮาก็ขอขอบใจน้ำน้องแขกแล้วก็ขอขอบใจท่านบ้างแล้วก็ข้าพเจ้านี่อยากข่าวให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเพราะว่ามื้อนี้แม่นมื้อวันที่16เดือนเมษายน2021นี่เป็นรายการพิเศษจัดเฉพาะแมนขององค์การห่มเหล่าประชาธิภาพและประชาธิปไตยพวกเขาได้ออกอากาศมื้อนี้3รายการคือในภาคเสาร์ตัวนี้นี่แมนภาครายการของ3กระบอกเสียงเฮาออกมาแต่ว่ารายการพิเศษที่สุดที่เฮาได้จัดในมื้อนี้นี่แมนรายการอวยไส้ให้พรจากบรรดาผู้นำขององค์การห่มเหล่าประชาธิภาพและประชาธิปไตยที่จัดขึ้นอีกบดนี่แหละในภาคตะวันตกหรือว่าในอาร์กติกเป็นเวลา 4:30 นตอนแรก 4:30 PM 5:30 นและอยู่ในภาคตะวันตกเนาะอันนั้นเป็นในภาคตะวันตกภาคแปซิฟิกนี่หมายความว่าพิดกัน 3:00 น 1:30 นตอนเที่ยงอันนี้พวกเฮาได้เสื้อเสิร์นบุคคลสำคัญโดยเฉพาะแต่แม่นทานในพลสุดใจวงสวรรค์เลขาธิการเอกและก็ผู้นำต่างๆอยู่ในองค์การภาคีเฮานี่เพิ่นจะได้มาโอกาสมาอวยไส้ให้พรและแขกผู้มีเกียรติต่างๆข้าพเจ้าได้เสิร์นร่วมมาและก็แม่นพวกข้าพเจ้านี่แหละได้ซุ้มพร้อมด้วยทานวันลั่งข้าพเจ้าได้ทานแขกผู้ทุกท้องจะได้เป็นผู้จัดรายการในเพิ่นอีกในเวลา 4:30 นด้วยภาคแอตแลนติกและโมงครึ่งภาคแปซิฟิกเดนนี่ก็ยังอีก 3-4 ชั่วโมงนั่นแหละและการรายการตัวที่3อีกแม่นพิเศษที่สุดอีกทางออสเตรเลียนี่เพิ่นจะได้ออกรายการสดอีกทางทีวีนี่เป็นเวลา 8:00 แอตแลนติก 5:00 แปซิฟิกแล้วก็คู่กับประเทศออสเตรเลียหั่นแม่นเวลา 10:00 5:12 ตอนเช้าเพิ่นจะได้ออกรายการสดการฉลองปีใหม่สำหรับพ.ศ. 2564และขอให้พ่อแม่พี่น้องจงติดตามรับชมมาฟังรายการเฮาที่ได้ออกไปหมดทั่วสารทิศของโลกทั้งออสเตรเลียทั้งภาคเหนือสหรัฐอเมริกาและพวกเฮาก็ขอขอบอกขอบใจนำทุกท่านที่มารับชมมาฟังและก็ในบรรทายก็คือท่านแขกระบอกครับพระเจ้าบ่มีหยังจะไปอวยพรอีกนอกจากคำว่าโชคดีปีใหม่พ.ศ. 2564ขอลาไปพบกันใหม่อีกในเวลา 4:30 นภาคแอตแลนติกขอลาไปขอลาไปก่อนนะโชคดีบ๊ายบาย